สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ News Hour ค่ะวันนี้พบกันเย็นวันจันทร์ที่22มกราคม2567นะคะอยู่กับดิฉันนงวดีธนิมานและคุณโซภณรงค์การนะคะพี่โสสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปที่ระนองกันนะคะก็วันนี้ทางนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะก็พากันไปอยู่ที่ระนองแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์กันในรายละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวแจ้งเตือนก่อนนะวันจันทร์ทีไรนี่คือมีข่าวแจ้งเรื่องราคาน้ำมันทุกทีเลยพี่โสอาทิตย์ที่แล้วขึ้นไป3ครั้งนั้นน้องจำไม่ได้น้องจำได้นะใช่มาอีกแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ราคาน้ำมันหน้าปั๊มนะคะเบนซินโซฮอลขึ้นอีกแล้วค่ะ50สตางค์ต่อลิตรนะคะมีผลพรุ่งนี้ตี5นะแต่น้องไปเจอบางปั๊มนะพี่โสแปะป้ายเลยนะเขาบอกว่าอ๋อเปลี่ยนแปลงราคาเนี่ยมีผลเที่ยงคืนอ๋อเหรอเออบางปั๊มนี่เขียนไว้เลยนะจ๊ะนี่คือนี่เลยเหรอเจตนารมณ์ชัดเจนมากนะแต่บางปั๊มเขาก็อ่ะมีผลตี5อะไรแบบนี้นะคะราคาใหม่นี่นะคะแก๊สโซฮอล91ก็จะอยู่ที่34.58 บาทโซฮอล95 36.35 บาทค่ะส่วนเบนซิน44.24 บาทค่ะแบบแพงเลย อีกตัวหนึ่งก็คือซูเปอร์พาวเวอร์โซฮอล95ขึ้นเหมือนกันนะคะ43.74 บาทค่ะส่วนดีเซลราคาไม่เปลี่ยนแปลงคงที่ค่ะตรึงไว้นะอยู่ที่ 29.94 บาทต่อลิตรแต่ถ้าเป็นดีเซล B7 เค้าเรียกซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซล 41.54 บาทค่ะนี่พรรคพวกก็ส่งข่าวมาให้ตั้งแต่ตีห้าขาเป็นไงคะ45นะตีห้าสี่ห้าวันนี้นะเขาบอกว่าครูดออยล์คงที่คือน้ำมันดิบคงที่$73.41 ต่อบาร์เรลนะทองคงที่ที่34,600 บาทบาทคงที่ที่35.53 บาทต่อดอลลาร์ค่ะเช้าหลังวันหยุดวันอาทิตย์นะค่ะ วันนี้นะทุกอย่างเหมือนหยุดเคลื่อนไหวแต่ควรระวังเรื่องราคาน้ำมันขายปลีกที่ปตท.บางจากยังติดลบลิตรละ 1.32 บาทที่อาจจะมีข่าวดีตอนเย็นๆได้เสมอข่าวดีใช่ไหมปตท.บางจากประกาศขึ้นราคาน้ำมันขายปลีกอีกลิตรละ 30-50 สตางค์อย่างที่ผ่านมาเพื่อลดภาระส่วนนี้ได้เห็นไหมเขาพูดเตือนมาตี 5:45 แล้วอ่ะเตือนไว้แล้วเตือนไว้แล้วว่าข่าวดีข่าวดีจะมาช่วงบ่ายของใครฮะก็ส่งให้ทุกวันนะข่าวดีเนี่ยพรรคพวกส่งมาทุกวันรายงานข่าวเรื่องน้ำมันต่างๆนานาเนี่ยคือเพราะตอนนี้ค่าการตลาดนะพี่โสมันยัง3บาทกว่าเมื่อเช้าเนี่ยคือเนี่ยไปดูเปิดดูสิมันก็ยัง3บาทกว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือ3บาทกว่าเขาถือว่ามันน้อยแล้วไงถ้ามันหย่อนๆหรือว่ามันแบบไม่3บาทไปปลายอ่ะก็ขึ้นประกาศขึ้นใช่ก็บอกว่าการขึ้นน้ำมันเนี่ยจะการขึ้นราคาน้ำมันเนี่ยทั้งสองบริษัทจะแก้การเข้าเนื้ออย่างไรเพราะว่า การขาดทุนค้างท่อจะขึ้นราคาของน้ำมันดิบ ก่อนหน้านี้ใช่ไหมค่ะมันจะขึ้นราคาขายปลีกไปเรื่อยๆเป็นระยะต่อไปเช่นที่ผ่านมาหรือว่าท่านรัฐมนตรีพลังงานจะปฏิวัติหรือยกเครื่องด้วยวิธีการใดค่ะเราจะตามไปดูว่าใครจะยกเครื่องใครและใครจะโดนยกเครื่องกันยังแน่งานนี้นี่แหละเนาะคือมันก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายอะไรหรอกเรื่องประเด็นน้ำมันเนาะขึ้นราคาที่สบายมากนะขึ้นเท่าไหร่เราต้องจ่ายไม่จ่ายก็จอดรถที่บ้านแล้วก็เดินเอาเดินเอาชีวิตนี้อย่างคุณโสพลเดินไปจากพัฒนาการเนี่ยก็บอกเดินประมาณสัก6ชั่วโมงมั้ง6 7 6 7ชั่วโมงพี่โสมาถึงเข้ารายการ News Hour พอดีอ่ะฮะเพราะเขาชังบ้านมาเนี่ยคือไม่ต้องเลี้ยวลงเลี้ยวถึงเทเวศอย่างเดียวอ่ะจะเพชรบุรีตัดใหม่มาทำเนียบรัฐบาลใช่ไหมตรงมาเทเวศจะมาเลี้ยวซ้าย2เลี้ยวเอง2เลี้ยวเลี้ยวบางลำพูแค่นั้นเอง2เลี้ยวใหญ่ๆ2เลี้ยวใหญ่ๆแต่คงไม่มันก็อาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่หลังสงครามโลกครั้งที่3อ่ะนะที่เราคุยเมื่อวานเนี่ยไม่มีอะไรเหลือแล้วต้องเดินเอา
ถ้าชีวิตเหลืออยู่เราก็คงต้องเดินเพราะเราสองทางก็มีหนูกับแมงสาวิ่งอยู่อยู่เป็นเพื่อนกันค่ะนะอ้าวเพราะฉะนั้นใครฟังอยู่นะคะก่อนกลับบ้านก็เต็มถังไปเลยเติมหรอกแล้วมันถ้าเติม30ลิตรมันก็ขึ้นแค่ยังเป็นยังขึ้นแค่15บาทเองพี่โสอย่าพูดอย่างนี้สิไม่ถ้าคุณวกไปเติมนะคุณเข้าคิวจอดรอยังไงใครจะไปวกเขาก็ผ่านหน้าบ้านก่อนกลับบ้านเขาก็ผ่านทั้งหลายปั๊มพี่โสเข้าคิวรอคิวอีกอ่ะก็รออย่างงี้ไม่รีบแล้วไงคะช่วงรถติดถึงบ้านนี่นะก็เกินนี่แล้ว15บาทแล้วคือนงเนี่ยวืดมา3รอบอ่ะอาทิตย์ที่แล้วอ่ะพูดจริงรวมเข้าไปแล้วนะของผมเหลือต้อง3ขีดไม่เป็นไรแล้วราคาสามขีดพี่โสไม่เป็นไรพี่โสไม่เดือดร้อนสามขีดสามขีดค่ะหรือสามขีดไม่เป็นไรไว้เติมรอบหน้าเดี๋ยวเขาขึ้นอีกขึ้นอีกก็ยังเหลือสองขีดเองเพราะเราไม่ได้ไปไหนไงบ้านออฟฟิศบ้านออฟฟิศไม่ได้ไปไปจนไทยนอกแถวที่ไหนค่ะอ้าวก็โอเคนะพี่โสไม่เดือดร้อนไม่ต้องเติมนะคะใครจะเดือดร้อนนะก็เติมกันก่อนกลับบ้านนะคะค่ะอ่ะทีนี้เราไปที่ระนองกันบ้างพี่โสไปดูบรรยากาศกันนะคะโอ้โหวันนี้นายกเศรษฐาทวีสินนะคะปั่นกระแสสร้างแลนด์บริดจ์ไงแลนด์บริดจ์ก็แรงต้านกับแรงต้านกับแรงปั่นก็พอกันนะแรงเสียดทานอ่ะใช่ก็คือใช่ไหมใช่แต่รัฐบาลคือพยายามที่จะทำให้เกิดขึ้นให้ได้เลยนะคะพี่โสเพราะว่าถ้าไม่ได้นี่ก็ไม่มีอะไรได้แล้วนะดิจิตอลก็บ้งไปแล้วนะคือแล้วก็เอางี้ซอฟต์พาวเวอร์ก็แบบดูแค่กระดันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือหมายความจะตีกินไปก่อนรัฐบาลที่อยู่ถึงเมื่อไหร่อย่างงี้ดีกว่าต้องถามโครงการไลน์บิทสักกี่ปีโอ้ต้องให้พี่โสว่าเมื่อไหร่จะเกิดเอานี้จะเกิดไหมหรือจะแท้งก่อนปีนี้หรือเปล่าโอ้จะแท้งก่อนคลอดอีกใช่ไหมอะไรรัฐบาลไม่แต่เขาผ่านครม.ไปแล้วนี่ไอ้ผ่านก็ผ่านนะแต่เราเคยจำคำว่าคอคอยกระได้ไหมคองกระเนี่ยจำได้พูดตั้งแต่เด็กๆยังไม่รู้เรื่องเลยใช่ค่ะสมัยผมเรียนชั้นมัธยมอยู่มั้งนะปัจจุบันนี้ต้องไม่ลืมว่าเขาบอกว่าการที่คุณจะขุดคือเขาบอกว่าตอนนี้นะย้ำอีกรอบก็ได้เมื่อวานเมื่อเช้าก็พูดจริงแล้วค่ะคือทุกวันนี้เส้นทางขนถ่ายน้ำมันหรือสินค้าต่างๆเนี่ยต่างผ่านช่องแคบบรรยากาศใช่ไหมค่ะช่องแคบบรรยากาศอ้อมไปประเทศได้ประโยชน์ก็มีญี่ปุ่นเกาหลีจีนจะมีเวียดนามไทยนะที่ต้องผ่านช่องแคบบรรยากาศเข้ามาอ่าวไทยใช่ไหมนั้นก็ไม่มีอะไรละช่องแคบบรรยากาศทีนี้ไอ้เรื่องของช่องแคบบรรยากาศเนี่ยถ้าจีนกับอินเดียมีปัญหาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องที่ว่าคือจริงอินเดียไม่มีปัญหาอยู่แล้วแล้วเขาพยายามจะควบคุมปัญหาไม่ให้มันลามต่อไปเรื่องพรมแดนที่สกิมนะค่ะแล้วก็เรื่องไอ้การแข่งขันต่างๆนะแต่ว่าอินเดียเนี่ยควบคุมมหาสมุทรอินเดียอยู่ค่ะซึ่งเรือทุกลำต้องผ่านและตรงก่อนถึงฝั่งอันดามันของไทยเนี่ยมันจะมีหมู่เกาะนิโคบาร์ยาวลงมาแล้วมีช่องแคบพอที่ให้เรือเดินทางเป็นช่องแคบเรือพาณิชย์นั่นเป็นเกาะนิโคบาร์นะเป็นน้ำตื้นนะค่ะถ้าอินเดียเอากองเรือปิดตรงนั้นก็จบแล้วเรือก็ผ่านมาไม่ได้จะขุดคลองข้อกระหรือว่าจะแลนด์บริดจ์ก็ตามค่ะเพราะประเทศที่ได้ประโยชน์ก็คือจีนญี่ปุ่นเกาหลีแต่ญี่ปุ่นเกาหลีไม่มีปัญหาอะไรกับอินเดียจีนมีปัญหากับอินเดียฉะนั้นจีนถึงพยายามสร้างท่อก๊าซท่อน้ำมันเนี่ยมาจากพม่าลงที่พม่าเลย อยู่ทางเหนือเกาะนิโคบาร์นะซึ่งก็นั่นแหละอินเดียก็คุมอยู่นั่นเหมือนกันทีนี้อินเดียเนี่ยเป็นรองจีนไอ้เป็นรองเสียท่าถ้าหากว่าเรือใช้อินเดียใช้เรือดำน้ำหรือกองเรือเนี่ยปิดช่วงที่ผ่านหมู่เกาะนิโคบาเข้าทางก่อนจะเข้าสู่ช่องแคบบรรยากาศเนี่ยค่ะก็หมดท่าเรือก็ไม่มีค่ะจีนถึงบางทีต้องใช้นี่ไงเขาถึงใช้แลนด์บริดจ์แล้วก็ต้องพึ่งน้ำมันพึ่งพลังงานจากจีน
ไอ้จากรัสเซียค่ะเขาไม่ได้หวังเฉพาะตะวันออกกลางอย่างเดียวเพราะเขาหวังว่านี่แหละถ้าเกิดอินเดียปิดช่องแทะช่องทางผ่านเกาะนิโคบาเข้าสู่ทะเลน้ำมันแล้วไปที่ช่องแคบมาลากาเนี่ยก็จะหมดท่าไม่มีความหมายอะไรเขาถึงเร่งซื้อจากรัสเซียต่อท่อก๊าซท่อน้ำมันจากรัสเซียมาโดยตรงดีกว่าชัวร์กว่าเห็นไหมถ้าปิดก็ปุ๊บก็คนที่รับการผลกระทบก็คือญี่ปุ่นกับเกาหลีซึ่งไม่ถูกกับจีนนะค่ะนะพี่โสทีนี้อย่างประเด็นเรื่องแลนบริดจ์ที่ว่านี้นะคะเรามาลองมาดูว่านายกรัฐมนตรีว่าอย่างไรกันบ้างนะคะคือที่เขาสรุปว่ายังลงทุนกี่แสนล้านกี่ล้านล้าน500,000 ล้านค่ะ500,000 ล้านใครลงทุนก็คงกำลังดำเนินการอยู่พี่สุให้ต่างชาติมาร่วมทุนด้วยว่างั้นเถอะนั่นก็จะเป็นแนวทางที่สำหรับโครงการใหญ่ๆถ้าจีนมาร่วมทุนด้วยอเมริกาก็ไม่ยอมอีกอ่ะถืออินเดียก็มีปัญหาอีกเพราะอินเดียกับอเมริกาก็ถูกกันอยู่ค่ะจีนถูกกับปากีสถานแต่จีนก็ถูกกับอินเดียส่วนหนึ่งค่ะแต่ว่ามันงอนแง่นอ่ะพยายามประคับประคองโดยโมดีกับสีจิ้นผิงแต่คืออยู่ที่ว่าคือถ้าเราทำหรือเราไม่ทำเนี่ยก็จะมีถ้าพูดถึงเรื่องของประเด็นว่าเป็นยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจเนี่ย ก็จะโดนทั้งขึ้นทั้งล่องอยู่ดีคือถามว่าเราจะทำเพื่ออะไรแลนบริดจ์จะทำเพื่ออะไรแลนบริดจ์เพื่อประโยชน์ของใครหวังอะไรจากแลนบริดจ์นี้คือถามในแง่ของ ของศักยภาพของประเทศอย่างเงี้ยมันดีไหมพี่โสมันเชื่อมนะมันเชื่อมระหว่างอันดามันอ่าวไทยก็ร่นระยะเวลาก็คือเหมือนกับคลองที่เขาทำกันเนี่ยก็เพื่อที่จะร่นระยะเวลาในการเดินเรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเชื่อมระหว่างอันดามันอ่าวไทยแบบนี้ในส่วนที่เป็นระนองก็คือจะเป็นช่วงที่เป็นด้ามขวานเหรอพี่โสเอาแล้วได้ประโยชน์มาเนี่ยมันน้ำมันเข้ามากรุงเทพมาอ่าวไทยในงานในด้านนั้นในด้านนั้นอะไรแบบนี้แต่ว่าถามว่ามันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอันนี้มันก็ไม่เพราะน้ำมันในอ่าวไทยเรายังไม่มีปัญญามาใช้เลยของเราแท้ยังไม่มีปัญญามาใช้เลยก๊าซในอ่าวไทยเนี่ยนะยังต้องราคาต่างประเทศเลยมันมีอะไรที่ได้ประโยชน์หรอกนอกจากหนึ่งพวกที่ผลักดันโครงการนี้และฟาดหัวคิวอย่าลืมว่าเราเป็นดินแดนที่คอร์รัปชันจัดจ้านมากขั้นต้นหัวคิวแรกคือฟันหัวคิวค่าปรึกษาจ้างไปซื้อปรึกษาก่อนฟันหัวคิวก่อนนะค่ะนะเรามีหลายโครงการแล้วที่ฟันหัวคิวค่าปรึกษาโดยที่ไม่อะไรเกิดขึ้นนะเมื่อก่อนเคยพยายามสร้างพัฒนาเกาะภูเก็ตท่าเรือลึกภูเก็ตบางทีแล้วนะฟันท่าที่ปรึกษาอีกหลอกอีกที่ปรึกษาประสานกันค่ะนะหลายโครงการที่เราฟันค่าที่ปรึกษามาโดยที่สุดท้ายไม่เกิดขึ้นแต่ตัวมหางามไปตัวมหาไวร้ายสบายไปแล้วอิ่มพุงไปแล้วนี่คือเหมือนกันโครงการ500,000 ล้านคิดว่าบริษัทค่าที่ปรึกษาคิดว่าเท่าไหร่ก็บอก68 ล้านเป็นไปได้ไงเป็นไปได้แล้วแบ่งตั้งหลายบริษัทมันจะพอกินอิ่มเหลือ10 ล้านคนละ10 ล้านค่ะจ้างพนักงานเขียนบูปรินสำรวจวัดดินสูงดินต่ำเนี่ยค่ะค่ารถค่าผ่านเส้นทางตลอดทางก็ไปแล้วฉะนั้นมันต้องเป็นร้อยล้านพันล้านที่ปรึกษานะทำfeasibility study ไหนต้องศึกษาสิ่งแวดล้อมอีกต่างหากโครงการ500,000 ล้านคุณต้องเสียค่าที่ปรึกษาหลายพันล้านหลายพันล้านทีนี้มันก็จะกลับมาที่คำถามนี้นะพี่โสว่าคือโครงการบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่หรืออะไรเนี่ยมันก็จะต้องมีเรียรายใบทางแบบนี้อ๋อมีแน่นอนไม่มีผิดปกติเลยแล้วเราก็จะไม่ทำเลยใช่ไหมว่าเพราะว่ามันทำเมื่อไหร่ก็จะมีเรื่องทุจริตเราก็เลยไม่ทำหรือเราทำแล้วเราพยายามไม่ให้เกิดทุจริตมันก็เป็นไปไม่ได้อีกมันมีหลายโครงการที่ทำแล้วไม่ทำนะ อย่างวันนี้ก็เกิดขึ้นนะค่ะรถไฟ3 สถานีไงเห็นไหมเดี๋ยวค่อยคุยทีนะได้สัมปทานไปแล้วเงินไขผ่อนปลนทุกอย่างสมองสบายเสร็จแล้วก็มีปัญหาไม่ทำวันนี้บนสุดท้ายหมดอายุหมดอายุบัตรเห็นไหมใบขอส่งเสริมการลงทุนเงินก็มีทุนก็มีอำนาจที่พลทุกอย่างมีหมดความพร้อมทุกอย่างมีหมดทุกอย่างมีหมดนะแต่ไม่ทำนั่นคือคำถามว่าทำไมถึงไม่ทำค่ะโอเคเรามีโครงการหลายๆอย่างที่ทำแต่ว่ามันล่าช้าเช่นโครงการรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพไปหนองคายเชื่อมต่อกับโครงการลาวไปจีนไปถึงปารีสไปถึงลอนดอนไปถึงสเปนนู่นไฮสปีดไทยจีนก็ยัง3 กิโลแรกก็ยังไม่ไปไหนสมัย คุณประยุทธ์แล้วใช่ไหมฉะนั้นมัน
หรือว่ากระทั่งการพัฒนาก๊าซในอ่าวไทยเนี่ยกับร่วมกับกัมพูชาก็ยังไม่ไปไหนเพราะว่าต่างคนต่างรองงาบมีตัวมหางาบอยู่ตัวพี่มหางาบรองงาบอยู่นี่ก็เหมือนกันนะทุกอย่างมันมีรองงาบทั้งนั้นแหละถามว่าใครจะทำไหมทำอะทำได้แต่ว่าถามว่าไอ้แลนด์ไปชิปปั่นราคากันเต็มที่นะถามว่าใครจะลงทุนในความคุ้มจริงๆแล้วเนี่ยถามว่ามีใครเหมาะสมที่ลงทุนมีใครพูดหรือยังนอกจากรัฐบาลนี้มีใครโอเคนอกจากรัฐบาลนี้มีใครบอกโอเคหยุดยอดเลยนะก็บอกมีโอเคเฮ้ยทุกฝรั่งตอบรับมาหลายบริษัทต่างตอบรับมาเขาพยายามจะบอกแบบนั้นมันบูลลิชทั้งนั้นนะเพราะว่าเขาเป็นแค่ลิปเซอร์วิสก็ว่าตามมารยาทโอเคเราสนใจนะเดี๋ยวเขาไปดูก่อนนะว่าเป็นไงบ้างโอ้น่าตื่นเต้นมากเลยโครงการนี้โครงการใหญ่มากต้องมันจะเป็น geopolitical consequences นะ geopolitical ภูมิศาสตร์สำคัญมากนะต่อจีนต่อความเชื่อมโยงนะเหมือนกับคลองสุเอซกับคลองปานามาความเชื่อมโยงคลองปานามาตอนนี้มีปัญหาเรื่องความตื้นของคลองเรือไปไม่ได้คลองสุเอซก็ทะเลแดงไปไม่ได้ก็มีปัญหาอยู่คลองกระหรือว่าแลนด์บริดจ์ของเราก็คงคู่แล้วไม่แคล้วกันนะวันหนึ่งค่ะให้คุณโสพลวิภาคก่อนเดี๋ยวนงมาที่บรรยากาศไปดูว่าเขาคุยอะไรกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวพี่โสค่อยมาวิภาคอีกทีแล้วกันนะก็เราที่เราพูดกันในหลังก่อนไม่ยอมอีกที่เราพูดกันนี่บอกว่าถามว่าไอ้ท่าเรือน้ำลึกที่เราต้องทำทั้งสองฝั่งเนี่ยนะมันต้องยาวเท่าไหร่ค่ะใช่ไหมมันสามารถรองเรือและรับได้กี่คันกี่ลำแล้วเรือคอนเทนเนอร์เนี่ยแต่ละลำมันทุกได้สองหมื่นตู้ค่ะแล้วคุณใช้วิ่งทางรถไฟ2ไป2เลนไปกลับใช่ไหมทางคู่ใช่ไหมแต่ส่วนน้ำมันคุณผ่านท่อแก๊สผ่านท่อคุณผ่านท่อทีนี้ถ้าคุณจะสมมติว่าเรือมาจากอันดามันเนี่ยนะมาจาก20,000ตันไอ้20,000ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยค่ะคุณต้องขนรถไฟกี่เที่ยวแล้วคุณต้องมีเรือรออีกฝั่งหนึ่งเรือลำนั้นขนคอนเทนเนอร์มาหรือเปล่าขนไปสวนไปสวนกลับหรือถ้ามี 40,000 ตู้แล้วเนี่ยคุณใช้เวลาขนกี่วันและจำนวนวันนั้นน่ะคุณต้องมีเครนกี่ตู้เครนไอ้โมบายแกนทรีเครนที่วิ่งวิ่งเครนรางที่วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยกี่เครนก็ยกแล้วก็ข้ามมาโยกข้ามมายกจากเรือใส่รถไฟหรือเปล่า หรือยกจากเรือมาวางที่ยาร์ดก่อนแล้วแต่ละยาร์ดมันก็มีแต่ละคอนเทนเนอร์มันก็มีไอ้เนี่ยไออะไรอะโค้ดของมันเองคุณสลับโค้ดการเรียงตู้ก็ผิดก็มีปัญหาว่าสินค้าอะไรคือสินค้าอะไรก็มีลำบากอีกค่ะฮะคือเราพยายามพูดในอุปสรรคนี่แต่เขาไม่ฟังเขาบอกโอ้ยคุณจินตนาการพวกคุณมันฝ่ายค้านนั่นนี่โน่นนะเวอร์บังเวอร์ไอ้ผู้ดีรองงาบมันก็พูดเรื่องดีนั่นแหละฉะนั้นบอกว่าอะไรที่มันดีเราต้องสงสัยก่อนว่ามันมีหวังไหมฮะอะไรที่มันพูดแล้วฟังแล้วดูดีนะมันรองงาบกันอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีกันนะคะสำหรับวันนี้ที่ไปพื้นที่ลงพื้นที่ดูก่อสร้างที่จะก่อสร้างแลนด์บริดจ์นะคะก็มีประเด็นว่าคนในพื้นที่จะมีคัดค้านนะคะก็คือเป็นกลุ่มพระโต๊ะนะซึ่งนายกก็ยืนยันว่าจะเปิดโอกาสให้สะท้อนปัญหาเต็มที่ลองไปฟังว่านายกเขาพูดถึงโครงการนี้ว่าอย่างไรนะคะไปถึงที่ระยองระนองค่ะนะครับก็วันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาลงพื้นที่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ได้นำเสนอของสนขว่าวิธีการโดยภาพรวมก็จะมีการถมทะเลออกไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็ระยะห่างออกไปเท่าไหร่มีช่องร่องน้ำเป็นอย่างไรบ้างที่ผมเมื่อกี้ที่ทางสนขพรีเซนต์ไปก็มีเรื่องของการที่เราต้องตั้งต่อหม้อนะครับเป็นบริดจ์ออกไปทำให้เรือประมงเนี่ยก็อธิบายชัดเจนครับว่าพี่น้องสามารถประกอบอาชีพประมงได้นะครับก็เห็นถึงศักยภาพที่ทางคณะกรรมการแลนด์บริดจ์ได้นำเสนอขึ้นมาก็ยังมีการคัดค้านไม่เห็นด้วยจำเป็นจะต้องมีการทำความเข้าใจถึงผลประโยชน์จากการก่อสร้างแลนด์บริดจ์ผมว่าเรื่องที่เราจะทำโครงการใหญ่ๆอะไรก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับที่ต้องมีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยรัฐบาลเองมีหน้าที่ที่ต้องรับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ครับนะครับเดี๋ยวก็เข้าใจว่าเดี๋ยวก็จะมีคนมายื่นหนังสือนะครับเดี๋ยวเขาจะรับฟังว่าข้อเป็นห่วงเป็นใยเขาคืออะไรนะครับรัฐบาลยังขาดการทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ไหมคะสำหรับเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์อันนี้มันเพิ่งเริ่มเองครับอันนี้เพิ่งเริ่มเองก็อย่าเพิ่งถือเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนะครับผมว่าเดี๋ยวเราคอยรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดท่านจำได้เมื่อสัก20ปีที่ผ่านมาเรา
เรามีโครงการแมกกะโปรเจกต์ใช่ครับแมกกะโปรเจกต์แล้วกันนะครับใหญ่ระดับชาติของเรามีที่ไหนจำได้ไหมอุตภาไม่ใช่อุตภาที่หนองหัวสมัยก่อนเป็นหนองหัวใช่ไหมเขามีการถกเถียงกันนานมากใช่ไหมครับว่าจะสร้างสนามบินแห่งที่2รองจากดอนเมืองใช่ไหมครับแล้วก็รัฐบาลของท่านดร.ทักษิณเองก็เดินหน้าลุยเต็มตัวทำเป็นสนามบินสุวรรณภูมิขึ้นมาได้ท่านรัฐมนตรีสุริยะก็เป็นรัฐมนตรีคมนาคมสมัยนั้นนะครับก็จริงๆแล้ว 20-30 ปีสุดท้ายเนี่ยที่เราดูมาเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งโปรเจกต์ใหญ่เลยในประเทศเราดูสิว่าประโยชน์ที่เรารับจากสนามบินสุวรรณภูมิสุวรรณภูมินะเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยจนมาถึงวันนี้เนี่ยประโยชน์มหาศาลทำให้เราเป็นจุดศูนย์กลางท่องเที่ยวแห่งสำคัญบางสำนักยังบอกเลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีสุดในโลกถ้าเราไม่มีโครงการเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะไม่มาถึงจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นธรรมดาครับในนานๆที่จะมีแบ็คกับโปรเจกต์ทีก็ต้องรับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับเรื่องนี้ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญนะครับทั้งฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอยากให้นายกย้ำถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เองเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนในพื้นที่ครับจริงๆแล้วเนี่ยโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยเป็นโครงการที่เราจะเชื่อมต่อระหว่างทะเลอันดามันกับอ่าวไทยเข้าด้วยกันนะครับจะเป็นการล้นระยะทางการขนถ่ายสินค้าที่ต้องผ่านช่องแคบมะละกาที่จริงๆแล้วปัจจุบันนี้ยืนยันนะครับว่าเริ่มหนาแน่นแล้วก็ยืนยันอีกเหมือนกันว่าเริ่มมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความแออัดในการขนถ่ายสินค้าจากส่วนหนึ่งของโลกไปอีกส่วนหนึ่งของโลกเนี่ยก็มีความเรียกว่าอึดอัดพอสมควรเหมือนกันนะครับการที่เราจะสร้างโครงการแม่กับโปรเจกต์ที่เชื่อมระหว่างทะเลอันดามันมาทะเลอ่าวไทยแล้วส่งต่อไปทั่วโลกเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญทำตามความเจริญก้าวหน้ามาให้กับประเทศเรื่องของการขนถ่ายสินค้าเรื่องของการจะเป็นแรงจูงใจให้บริษัทข้ามชาติหลายบริษัทเนี่ยมาสร้างแหล่งผลิตส่งออกไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไม่เป็นเครื่องจักรกลไม่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จะไปทั่วโลกได้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดไปดูรายละเอียดที่จริงๆแล้วเนี่ยการขนส่งสินค้าน้ำมันทั่วโลกเนี่ย 60% นะครับ 60% ผ่านช่องแคบมะละกานะครับนี่อันนี้ถือว่าเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งที่เราต้องผลักดันให้ประเทศมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอันใหญ่ๆมาขนาดนี้มีค่ะผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมค่ะที่ในพื้นที่เองก็อยากให้มีการศึกษาให้รอบด้านก่อนเนี่ยที่นี่ก็เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแหลมซ่าไซแล้วเสนอเป็นมรดกโลกด้วยแล้วก็ความสัมพันธ์กับการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ระนองค่อนข้างที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็ทางธรรมชาติอยู่ตอนนี้ค่ะก็เลยทำให้เกิดแบบข้อกังวลต่อผลกระทบต่างๆค่ะจะศึกษาก่อนที่จะแบบผลักดันโครงการแน่นอนครับต้องศึกษาก่อนแล้วก็จริงๆแล้วเดี๋ยวสต็อปต่อมาเราก็จะไปดูเรื่องแหล่งผู้ร้อนนะครับเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเรื่องของการท่องเที่ยวรัฐบาลนี้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ว่าการที่เราจะสอบสวนตรงนี้เนี่ยมันต้องควบคู่ไปกับเรื่องของความเจริญทางเศรษฐกิจและหลายๆมิติด้วยเข้าใจเรื่องที่ว่าพัฒนาแต่ว่าขั้นตอนนะคะท่านนายกเรื่องของการชี้แจงกับประชาชนเช่นต้องศึกษาก่อนและอนุมัติแล้วก็ผลักดันโครงการตอนนี้เหมือนก็ทุกคนเข้าใจว่าจะมีการผลักดันโครงการไปก่อนที่จะมีการศึกษาผมว่าควบคู่กันไปครับยังไงต้องฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนครับนะครับเป็นไม่ได้หรอกครับเวลาไหมคะก็เดี๋ยวก็ไปดูอากาศจะช้าจะเร็วต้องขึ้นอยู่กับเสียงเรียกร้องด้วยว่าต้องทำมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะครับแต่ว่ายืนยันครับต้องพยายามให้เป็นที่เข้าใจของทุกฝ่ายนะครับรวมถึงชาวบ้านก็มีความกังวลเรื่องของการจ้างงานหลังจากที่จะเกิดอุตสาหกรรมรอบด้านของภาคค่ะก็สำหรับอันนี้ลองมาดูรายละเอียดกันนะคะว่าแลนด์บริดจ์ที่ว่านี้นะคะก็ได้ผ่านการที่ประชุมครม.เมื่อ16ตุลาคม66ที่ผ่านมาคือมีมติรับทราบหลักการโครงการนี้ค่ะซึ่งโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองเนี่ยงบประมาณวงเงินลงทุนทั้งหมดอันนี้ตัวเลขกลมๆนะคะ1ล้านล้านบาทพี่โสประกอบด้วย4เนื้องาน4เนื้องานนะคะก็คือ1ท่าเรือน้ำลึกฝั่งทะเลอันดามันที่แหลมอ่าวอ่างอำเภอราชกรูดจังหวัดระนองออกแบบให้สามารถรองรับสินค้าได้20ล้าน TEU ขนาดร่องน้ำลึก21เมตรอันนั้น1เนื้องานที่1 2ท่าเรือน้ำลึกฝั่งอ่าวไทยก็คือต้องทำฝั่งอันดามันด้วยฝั่งอ่าวไทยด้วยเป็นท่าทั้งสองฝั่งนี่นะคะที่อำเภอแหลมริ้วอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรรองรับสินค้าได้20ล้าน TEU ขนาดร่องน้ำลึก17เมตรค่ะ
งานที่3คือเส้นทางเชื่อมท่าเรือทั้ง2ฝั่งระยะทางประมาณ90กิโลเมตรประกอบไปด้วยทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือว่ามอเตอร์เวย์ขนาด6เลนโดยเป็นอุโมงค์3แห่งระยะทางอุโมงค์เนี่ยประมาณ21กิโลเมตรเป็นทางรถไฟสแตนดาร์ดโกชจำนวน2ทางโดยเป็นอุโมงค์3แห่งระยะทาง21กิโลเมตรออกแบบเพื่อรองรับการขนส่งตู้สินค้า2ชั้นบนแคร่ที่เรียกว่า double stack พี่โสทางรถไฟขนาดราง1เมตรหรือว่า meter gauge 2ทางโดยเป็นอุโมงค์3แห่งระยะทาง21กิโลเมตรเพื่อเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายทางรางหลักของประเทศและพื้นที่สำหรับวางท่อขนส่งน้ำมันสำเร็จรูปและก๊าซธรรมชาติเพื่อสนับสนุนการขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทางท่อในพื้นที่ของโครงการอันนี้ก็จะเป็นตัวเชื่อม4งานที่4คือเป็นการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์หลังทำโดยการถมทะเลเพื่อพัฒนากิจการสนับสนุนท่าเรือนะคะโดย4เนื้องานนี้เนี่ยสำหรับรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมคือจะเป็นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนแบบ PPP หรือว่า Public Private Partnership ซึ่งเป็นการให้สิทธิ์แก่เอกชนลงทุนในการก่อสร้างและบริหารจัดการ50ปีโดยให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนโครงการทั้งโครงการก็คือทั้งทางรถไฟแล้วก็มอเตอร์เวย์รวมไปถึงการพัฒนาพื้นที่หลังจากทำด้วยนะคะส่วนภาครัฐเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้เวนคืนที่พี่โสแล้วก็ลงทุนทางรถไฟขนาด1เมตรกำหนดสิทธิประโยชน์ให้เอกชนผู้ร่วมลงทุนในโครงการนะคะก็จะมีแบ่งเป็นแบบระยะนะคะอันนี้ก็จะได้เห็นภาพมากขึ้นว่าเขาต้องทำอะไรบ้างทีนี้เขาประเมินเนี่ยผลประโยชน์และผลกระทบผลประโยชน์เราก็พอจะนึกออกเพราะรัฐบาลเขาก็จะท่องเป็นแบบย้ำว่าลดต้นทุนลดเวลาสนับสนุนโลจิสติกเป็นฮับของประเทศเชื่อมโยงภูมิภาคอะไรแบบนี้แนวนั้นคือนั่นคือผลประโยชน์ส่วนเรื่องผลกระทบอันนี้พออ่านแล้วก็แอบตกใจตาโตนิดนึงแล้วเดี๋ยวต้องไปทำกันบ้านเพิ่มนะพี่โสคือมันมีส่วนที่ว่ากำลังถูกเสนอชื่อนะกำลังถูกเสนอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกทางธรรมชาติพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันเป็นแหล่งมรดกโลกเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นคือเป็น tentative list ครับพี่โสใครเสนอสิงคโปร์เสนอหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ไทยเหรอนี่มันพื้นที่ไทยหรือเปล่าสิงคโปร์เสนอก็ได้มากัดไว้เกิดขึ้นกันไว้ใช่ไหมไม่รู้แต่ว่าเอาขอดูแผนที่อีกทีดูแผนที่อีกทีค่ะขอย้อนกลับไปดูแผนที่อีกทีเมื่อกี้เนี่ยแผนที่นะแผนที่เมื่อกี้เนี่ยที่แผนที่โลกเมื่อกี้เนี่ยโชว์เมื่อกี้เนี่ยที่ภาพก่อนหน้านี้ค่ะใช่อันนี้เห็นไหมเส้นทางแดงๆเส้นแดงเห็นป่ะแดงๆมันอยู่ใต้เกาะนิโคบาหมู่เกาะนิโคบาค่ะในอันดามันนะค่ะมันไม่มีเส้นทางเดียวที่จะผ่านตรงนั้นได้ไงเพราะว่าทั้งอ้อมมาข้างล่างเห็นไหมอ้อมจากไอ้สุมาตราลงมาเนี่ยช่องแคบบรรยากาศจุดแดงๆกลมๆเห็นไหมขึ้นไปเนี่ยถามว่าถ้าคุณจะขนส่งเนี่ยเอาเรือมาลงขนคอนเทนเนอร์ไปอีกฝั่งนึงเอาเรืออีกฝั่งมารับนะหรือน้ำมันเนี่ยลงจากเรือนี้ลงท่อเอาเรืออีกฝั่งมารับไปแล้วเนี่ยกับการขนส่งเนี่ยกี่วันเนี่ยมันคุ้มกันหรือเปล่าเพราะว่าคุณต้องใช้เรือสองลำคนสองชุดทุกอย่างทั้งสองอย่างหมดเลยนะคือท่าซ้ายท่าขวาถ้าเรือท่าซ้ายถ้าเรือทางขวารถไฟขนทั้งวิ่งทั้งวันทั้งคืนกว่าจะได้20,000ตู้คือ20ล้าน TU ทัน equivalent unit โอเคนะค่ะค่ะคือคอนเทนเนอร์มันมี2อย่างมันมี20ฟุตหรือว่า40ฟุต2ระดับค่ะของเขาเนี่ยโอเค20ล้านตัน equivalent unit ก็คือ20ล้านตันแต่คอนเทนเนอร์มันมี20กับ40ตัน2ตันแต่ยาวๆน่ะ40ตั้ง40ค่ะนี่คุณต้องขนส่งได้กี่เที่ยวเพราะว่าคอนเทนเนอร์ทุกวันนี้มันมี 20,000 ตู้2ลำละ 20,000 ตู้เนี่ย15,000 ตู้คือหมายถึงเรือมา1ลำเนี่ยบนนั้นน่ะมี 20,000 ตู้เหรอ 20,000 ตู้ใช่ใหญ่ยังงั้นเลยพี่ใช่ๆๆๆแสดงว่าเดี๋ยวนี้พอ 20,000 หลายชั้นน่ะแล้วคุณต้องเอาเครนไปยกเลยนะทีละอันเนี่ยมันมีบาร์โค้ดอยู่
เคลื่อนมา90กิโลเมตรเนี่ยนะที่ตรงเชื่อมเพื่อที่จะไปอีกฝั่งนึงคุณใส่รถไฟไปสิจะดับเบิลสแต็กอะไรก็แล้วแต่ดับเบิลสแต็กถามว่าแต่ละเที่ยวมันใส่ได้กี่ตู้ปกติแล้วมันวิ่งได้200ตู้นะชั้นเดียวในรถไฟรางเดียวเนี่ยนะ200ตู้เต็มที่200ยาวเหยียดเป็นงูเลยยาวงูเลื้อยเลย200ตู้เนี่ยที่อันนี้แบบประสิทธิภาพสูงสุดแล้วนะใช่ที่จีนส่งไปไอ้เส้นทางวันเบลวันโรดเนี่ย200ตู้ใช่ยาวเหยียดน่ะเต็มที่แล้วเนี่ยแล้วโอเคคุณเครียดดับเบิลสแต็กก็ตีว่า400ตู้400ตู้หารได้ 20,000 คุณต้องวิ่งกี่เที่ยวเรือ1ลำมี20,000พี่โสพี่ 20,000 ตู้นี่เรือขนาดใหญ่สุดแล้วใช่มั้ย 20,000 ตู้แม็กซิมัมของมันตอนนี้ 20,000 ตู้ไงถ้ามีสัก 10,000 ตู้ก็ได้ 15,000 ตู้ก็ได้50% 10,000 ตู้หมายถึงว่าถ้า 20,000 ตู้ใช่ไหมคะใช่พี่โสบอกว่าเราต้องยก double stack ที่ว่า double stack งั้นรอบละ400 400ตู้ก็ต้องใช้ทั้งหมด50รอบ10เที่ยวก็ 4,000 50รอบ50รอบจึกจักจึกจักจึกจัก50รอบแล้วอีกฝั่งนึงมาเนี่ยก็เขาคงเป็น double stack อย่างนี้ป่ะอีกฝั่งนึงอีกฝั่งก็ไปแล้วก็กลับไปแล้วกลับงี้ไหมไม่รู้ไม่แอนี่รถไฟไม่กี่ขบวนเราไม่รู้นะรถไฟไม่กี่ขบวนเราไม่รู้อาจจะวิ่งกัน5นาทีออกลำแต่ว่าคุณจะขนได้เร็วขนาดนั้นคุณจะมีเครนกี่ตัวที่วิ่งขึ้นลงคุณต้องไปดูงานที่ดูไบพอร์ตรอตเตอร์ดัมหรือว่าที่จงซิ่งหรือที่ฮ่องกงก่อนว่าเขามีที่ดูไบเนี่ยเครนนี่ไงเขาไปคุยกับดูไบพอร์ตมาแล้วไม่ใช่ไงให้ดูไบพอร์ตมาทำที่ดาวอสเขาไปเจอดูไบพอร์ตมานะใช่คุณต้องคุยดูไบบอกอ่ะมาเหรอฮะมาไว้อยากว่าคุณต้องทำสองอันสองท่าต้องทำท่าเรือด้วยสองท่าแล้วเรือต้องสอดสองฝั่งลำหนึ่งมันรับถ่ายคนสินค้าอีกฝั่งหนึ่งแล้วเรืออีกฝั่งหนึ่งเอาสินค้ามาอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่าแล้วมันเรือสองลำมันจะไปสู่ที่เป้าหมายท่าเรือตรงกันไหมตามความต้องการหรือเปล่ามันไม่หมูนะคุณอ้อมไปมาละกาเขาบอกให้งูพูดสบายก่อนมั้งไม่ต้องเปลืองเลยก็ขนไปเรื่อยก็ถึงก็สี่ห้าวันก็โอเคแต่ว่าไม่ขนขึ้นขนลงแต่ทั้งมวลเนี่ยเราดูข้อมูลนะพี่โสซึ่งมันน่าจะเป็นข้อมูลที่สำคัญที่สุดที่คนอยากรู้คือมันช่วยร่นระยะเวลาแค่ไหนแต่มันไม่มีไงไม่ได้บอกเขาบอกสี่ห้าวันมั้งสี่ห้าวันอะห้าวันประมาณนั้นผมก็จำไม่ได้นะว่ากี่วันนะแต่ว่าถ้าถามว่าคุณล่องเรือไปเรื่อยๆเลยคุณไม่ต้องยุ่งอะไรเลยนะเรื่องบาร์โค้ดเอ่ยพนักงานเลยไม่ต้องว่าแบบมันยกขึ้นยกลงนะเปลืองอีก5วันอาจจะเหนื่อยน้อยกว่าก็แน่นอนสิคุณก็ไม่ได้ไปเรื่อยคุณไม่ต้องยุ่งไงว่าไอ้คอนเทนเนอร์ตู้มันหายมันตกแตกหรือเปล่าตู้สลิงมันขาดมั้ยมันสับสนปรมานหรือเปล่ามันจะเรียงขึ้นตามตู้แล้วคนน่ะคนก็ต้องเกาะตู้ไปด้วยอ่ะเรืออีกลำนึงอ่ะเรือลำนึงคุณต้องถ่ายเรืออีกลำนึงใช่มั้ยเอกสารต่างๆเนี่ยโอเคออนไลน์เดี๋ยวนี้เขาไม่มีคนแล้วเขาเป็น AI แล้วเป็นโรบอทแล้วถ้าเป็นคลองเนี่ยผมจะไม่ว่าสักคำเรือมันผ่านคลองไปเฉยๆใช่ไหมค่ะค่ะแต่นี่มันแลนด์บริดจ์ที่ไหนมันมีบ้างไอ้เรือที่แบบนี้ที่ไหนมีบ้างก็มีแต่แค่มีไหมมีไหมเดี๋ยวน้องไม่มีนะผมว่าไม่เห็นมีนะที่ไหนมีแต่นี่เข้าผ่านคลองแล้วยกระดับน้ำไปสูงต่ำต่างกันแล้วก็เอาเรือลอยไปลงอีกฝั่งหนึ่งใช่แลนด์บริดจ์อย่างเนี้ยนะผมนึกไม่ออกจริงค่ะท่านผู้ฟังแฟนรายการถ้าจำได้นึกได้นะฮะเธอมาให้ข้อมูลหน่อย อาจารย์ทางด้าน จะได้มานักวิชาการหายไปได้หมดอ่ะงงงอยู่กลัวระบบขี้ข้าจะได้งานเอาอ๋อค่ะนี่นะอ่ะลองไปฟังอีกคนนึงพี่โสคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอันนี้น่าจะเป็นเจ้าของเป็นโปรเจกต์เขาเลยนะเพราะคุณสุริยะเขาเป็นรัฐมนตรีคมนาคมนะรัฐบาลเนี้ยสุริยะไม่ใช่ของ CTX ด้วยของการ CTX ด้วยยังไม่ลืมนะอันนี้ไม่ใช่ไม้แล้วก็เครื่องตรวจนะลองไปฟังเสียงคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจกันนะคะว่ามีการพูดถึงเรื่องของแลนบริดจ์ยังไงบ้างคะตัวเลขตัวเลขของสภาพัฒน์อะค่ะที่ระบุเรื่องของจำนวนตู้คอนเทนเนอร์ที่จะเข้ามาค่ะประมาณ20ล้าน TEU มันมีความแตกต่างกันมากกับต
ัวเลขที่ทางสภาพัฒน์ศึกษาสนขอบอกว่า20ล้าน TEU แต่ว่าทางสภาพัฒน์บอกประมาณ2ล้าน TEU ตัวเลขมันต่างกันประมาณ10เท่าตรงนี้ค่ะมันทำให้เกิดการตั้งคำถามว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนแล้วตัวเลข2ตัวเลขนี้ค่ะสรุปแล้วคือมันยังไงเป็นคำถามที่ดีมากครับแต่ก่อนจะไปตอบคำถามนี้นะครับผมอยากจะพูดถึงเรื่องในอดีตนะครับในตอนปี2545ครับในช่วงนั้นท่านอดีตนายกรัฐมนตรีท่านทราบถึงใช่ไหมครับท่านมีวิสัยทัศน์ได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมนะครับก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งพอก่อสร้างเสร็จเราสร้างสามารถสร้างเสร็จได้ตรงเวลาเมื่อเปิดบริการแล้วในช่วงนั้นประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคขึ้นมาซึ่งถือว่าเป็นเมกะโปรเจกต์ที่ใหญ่ที่สุดในช่วงนั้นหลังจากนั้นผ่านมาจนถึงวันนี้ประมาณจาก4-6 ปีเราไม่มีโครงการใหญ่เช่นนี้เลยเมื่อพิจารณาแล้วท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาเห็นว่าการที่ประเทศไทยเนี่ยจะสามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของเราได้เราตรวจนี้กับโปรเจกต์ทำขึ้นมาซึ่งก็เป็นโครงการในการโปรเจกต์ที่กำลังพูดถึงก็คือเรื่องแลนด์บริดจ์นะครับทีนี้โครงการแลนด์บริดจ์นี่เป็นการศึกษาจากสนพ.นะครับซึ่งมีผลการศึกษาออกมาชัดเจนนะครับตัวเลขต่างๆ IRR ว่ามีผลตอบแทนอย่างไรมีจำนวนเรือเข้ามาเท่าไหร่นั่นคือการศึกษาของสนพ.ไม่นักข่าวไม่ได้คำตอบ คือผมดูใน Google แล้วเนี่ยนะไม่มียังมีใครก่อสร้างแลนด์บริดจ์ขึ้นมานอกจากแลนด์บริดจ์โดยธรรมชาติเวลาน้ำตื้นขึ้นมาแล้วดินเชื่อมต่อกันเป็นโดยธรรมชาติอันนี้เป็นถ้าคงไม่ผิดนะผมดูใน Google ค้นหาแล้วเนี่ยมันมีอ้างถึงเลยว่า land bridges in the world เนี่ยไม่มีเขาไม่มี land bridge theory ก็คือความเชื่อมกันระหว่างเกาะบ้างอะไรบ้างเนี่ยเวลาน้ำแข็งละลายค่ะน้ำแข็งละลายขั้วโลกเหนือทะเลเบริ่งเนี่ยแต่ว่าการก่อสร้างแลนด์บริดจ์แบบที่ไทยทำเนี่ยยังไม่มีที่ไหนยังไม่มีใครทำค่ะอาจจะก็ไม่ก็ผมดูใน Google แล้วไม่มีนะไม่มีก่อที่ไหนเลยส่วนที่นงรองสะพานข้ามระหว่างอินเดียกับศรีลังกาก็เป็นสะพานไม่ใช่เป็นแลนด์บริดจ์ของนงเซิร์ชเนี่ยมันขึ้นว่าเป็นซาอุดีแลนด์บริดจ์แต่ก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นมันบอกว่าคอนแทรคเตอร์อันนี้ข่าวชิ้นนี้นะคะคือบริดจ์คือบริดจ์ของเรานี่มันแลนด์บริดจ์คือเป็นทางบนแผ่นดินใช่อันนี้คือแลนด์บริดจ์มันไม่เป็นบริดจ์เป็นแค่ทางเชื่อมต่อกันมันคือแลนด์บริดจ์มันคือทางที่มันเชื่อมระหว่างจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งไม่ใช่ละสะพานไม่สะพานใช่ของอันนี้มันขึ้นว่า contractors to start work in 2024 on Saudi land bridge จากไหนไปไหนล่ะโอ้โหนี่เมืองแบบก็บอกว่า 1,500 กิโลเมตร of new track and is one of Saudi Arabia most anticipated infrastructure project คือซาอุดิอาระเบียเขามีเงินเยอะเขาสร้างเมืองใหม่จำได้ไหม 1,500 กิโลสร้างเมืองใหม่ที่เป็นเมืองที่ทันสมัยสุดในโลกที่ว่านั่นนะใช่ค่ะกำลังก่อสร้างแล้วเขามีเงินเยอะเนี่ยเขามีเงินเขาแบบอุ้ยมีหลายแต่ก็คือเขาก็ยังไม่ได้ลงทุนนะคะแต่ว่าในนี้เขาบอกว่ามันจะประกอบไปด้วย6ลายนะก็จะมีแบบอัปเกรดจูเบลอินดัสทรีซิตี้อินเทอร์นัลเวิร์กอะไรประมาณนี้ก็คืออันนี้ถึงจะมีคำนี้ขึ้นมาถ้าเราเซิร์ชแต่มันก็ยังไม่ได้ขึ้นของเขามีทางคือถนนเชื่อมระหว่างเมืองก็เรียกเป็นแลนด์บริดจ์ก็มันผ่านทะเลทรายค่ะมันผ่านทะเลทรายนะเขามีทะเลทรายก็ผ่านทะเลทรายเป็นเส้นทางที่อะไรอ่ะที่สร้างเป็นพิเศษก็มีนะโอ้ในนั้นในพื้นแผนที่นี้ก็คือฉะนั้นโครงการนี้เพราะว่าเราเป็นโครงการถือว่าเชื่อว่าเป็นโครงการแรกที่จะมีการสร้างแบบนี้ขึ้นมาและก็ยังไม่มีใครที่
บอกว่าโอเคดีมาก very good idea นะฮะแล้วก็ศักยภาพในการสร้างอย่างนี้นะมีประเทศเดียวในโลกที่ทำได้คือจีนประเทศอื่นทำไม่ได้ครับต้องทางจีนเพราะว่าเขาเห็นความรวดเร็วนวัตกรรมของเขาในการก่อสร้างทั้งแรงงานทั้งอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยต้องยกให้จีนต้องศักยภาพแบบนั้นใช่ถึงจะทำแล้วก็เห็นผลเขาไปทำโครงการให้ตุรกีนะให้อิหร่านสร้างท่าเรืออิหร่านสร้างโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินทะลุอุโมงค์ให้ตุรกีจีนทำให้นะทะลุเขาทะลุอะไรทำหมดทะเลอะไรทำมาหมดแล้วทั้งหมดทุกวันนี้เขามีรถไฟความเร็วสูงมากกว่า11,000กิโลนะกิโลเมตรอเมริกายังไม่มีสักกิโลเดียวค่ะนี่นะนะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ที่ฟังคุณสุริยะเนี่ยนะคะคือนักข่าวพยายามถามบอกว่าข้อมูล2หน่วยงานมันไม่ประเด็นเดียวกันเนี่ยมันไม่เท่ากันมันไม่ตกเหมือนกันก็คือสนขกับข้อมูลของสภาพัฒน์ปรากฏว่าคุณสุริยะไปไม่เป็นพี่สุริยะมั้ยคือแต่ว่ามันมีชุดข้อมูลนึงที่ทั้งคุณสุริยะพูดและนายกเศรษฐาพูดไม่รู้ว่าเต็มกันพูดหรือเปล่าก็คือย้อนไปสมัยบอกสุวรรณภูมิคุณทักษิณแต่ถามว่าโครงการไอ้สามีสุวรรณภูมินี่นะหนองงูเห่าเนี่ยนะตั้งสมัยจอมพลสฤษดิ์แล้วครับสมัยก่อนนี่สร้างนะโดยบริษัทนอร์ทรอปมาทำนะ 3,000 ล้านเองผมจำได้ 3,000 ล้านบริษัทนอร์ทรอปรัฐบาลตอนนั้นจอมพลสฤษดิ์คิดทำแล้วเนี่ยต่อมารัฐบาลจอมพลถนอมคิดทำบ้างหนองงูเห่าเนี่ย 3,000 ล้านตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์แล้วก็มาเริ่มต้นมาคิดต่อที่รัฐบาลจอมพลถนอมกว่าจะได้ทำจริงๆก็รัฐบาลทักษิณทักษิณตอนนั้น 3,000 ล้านนะ อันนี้กี่หมื่นล้านเป็นแสนล้านล้านล้านไม่ใช่สุวรรณภูมิเนี่ยจำไม่ได้ละหลักหมื่นมั้งไม่หกหมื่นล้านเจ็ดหมื่นล้านประมาณนั้นนะคะทรายเป็นทองคำซื้อทรายเป็นทองคำใครร่ำใครรวยมารู้ยังอ่ะฮะนี่แต่เขาก็แบบย้อนไปอ๋อเราไม่มีเมกะโปรเจกต์นานแล้วอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็จะช่วยยกระดับประเทศไทยอะไรแบบนี้แล้วบอกตอนนั้นเนี่ยคนก็ค้านกันแล้วเห็นตอนนี้ไม่ล่าสุวรรณภูมิเนี่ยเป็นฮับโอ้โหต้องมีการกล่าวถึงสุวรรณภูมิตอนนี้มันแออัดแค่ไหนเรื่องถ้ายังดีนะที่ทักษิณไม่เอาสนามบินดอนเมืองไปเป็นสนามเทนนิสนะตอนนี้จะทำเป็นศูนย์นิทรรศการระหว่างประเทศไงดอนเมืองที่ย้ายมาจากที่นี่เป็นศูนย์เล่นเทนนิสนะตอนนี้พระดอนศรีชาภาจะทำเป็นสนามเทนนิสเป็นจะเป็นแหล่งอะไรนะแหล่งศูนย์นิทรรศการสินค้าไงเหมือนในโคโลนเหมือนในเยอรมนีและมีเครื่องบินมาลงสินค้ายังดีนะเพราะสนามบินสุวรรณภูมิมันแน่นซะก่อนเลยต้องมันเต็มเร็วรองรับรองเลยต้องกลับมาเปิดดอนเมืองใหม่เห็นไหมเพราะว่าอะไรเพราะมีการย่อส่วนรับอะไรก็เขาเรียกอะไรงาบใช่ไหมงาบเลยงาบเรื่องสิ่งอะไรเป็นกิริยาของการงับการงับแบบงับแบบคำโตแล้วงับยื่นปากยื่นคอเองงับแบบคำโตแล้วก็กลายเป็นคำเหมือบไงงับก่อนงับแล้วงาบงาบแล้วขมือบขมือบแล้วขยอกขั้นกว่าขั้นสุดใช่ขั้นสุดงับงาบขมือบแล้วขยอกขยอกแล้วย่อยสลายโอ้โหนี่นะอ้าวตามกันตอนต่อไปแล้วกันเนาะว่าดูแต่กันว่าความฝันของเขาเนี่ยนะตอนนี้การเรื่องนี้มันเรื่องดิจิตอลลืมไปแล้วเพราะว่ามันไม่มีทางเปลี่ยนไปได้ไงเป็นดิจิทิปไปแล้วไงดิจิทิปดิจิทิปไม่ใช่ดิจิทัลนะดิจิทิปไปแล้วดิจิทิปหมดสภาพไปแล้วค่ะเพราะไม่มีใครอยากเสี่ยงเข้าคุกต้องหาเรื่องใหม่ประกบเรื่อยๆอคุณสุริยะรู้ยังว่าไอ้ซีทีเอสของคุณที่คุณซื้อมาติดตั้งเนี่ยมันถูกโดยแทนโดย L3 ไปแล้วซึ่ง L3 มีใช้กันไม่กี่สนามบินทั่วโลกแต่มีคนมาลูบคมคนอ่ะลูบคมคุณเขาเอา L3 มาใส่ซึ่งใช้กันในไม่กี่ประเทศทั่วโลกซีทีเอสก็มีพัฒนารุ่นใหม่เยอะเลยนะคุณลองไปดูที่ว่าคุณจะไปทาน L3 มั้ยบอกฟังให้ก่อนนะว่า L3 ที่ไปใช้แล้วมีใช้ไปกี่ประเทศทั่วโลกเลยรู้ยังใช้ CDX หมดก็พัฒนาใหม่แล้วสมควรจะใช้ CDX รุ่นใหม่ไหมไปดูซิค่ะแล้วอย่าให้มันเรื่องเฉาโชยอย่างที่เคยเกิดขึ้นแล้วกันทำรอยใช่คราวนี้ทำให้มันสุจริตหน่อยนึงค่ะค่ะโอเคเราให้เวลากับเรื่องนี้เนาะเพราะว่าเยอะเลยที่ว่าจะใช่ใช่ไม่ได้คุยเรื่องอื่นเลยพี่โสใช่เดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวให้พี่โสดื่มน้ำให้ลงดื่มน้ำสักนิดเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่ค่ะ
าคุยกันต่อนะคะรายการ News Hour นะคะแล้วประเด็นเรื่องดิจิทิป Wallet เพราะว่าเมื่อวานเราคุยกันในรายการ News Hour เนี่ยดิจิทิปเนี่ยมันเป็นเรื่องมันตำไม่นานไม่ใช่ตำนานนะตำไม่นานไม่นานเลยนะมันแทนตำไม่ถึงครึ่งปีก็หาเสียงจะหาเสียงมาถึงวันนี้นะประมาณ6เดือนได้มั้งทิปละเป็นดิจิทิปไปแล้วทิปไปเรียบร้อยละตำไม่นานไม่ตำนานค่ะซึ่งเมื่อวานเนี้ยคุณภูมิธรรมก็ฟาดปปช.ใช่ไหมบอกมันโนบอกเกินอำนาจอะไรอย่างเงี้ยไม่ฟังหรอกถึงจะติงมาก็ไม่ฟังนะคะลองไปฟังเสียงวันนี้คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์คนนี้ลุ้ยเลยนะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะสำหรับประเด็นเรื่องหนังสือของทั้งผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็รวมไปถึงปปช.ด้วยค่ะนี่ค่ะที่ทางผู้จัดการแผ่นดินให้ทางรัฐบาลให้กระทรวงการคลังยังไม่เห็นหนังสือเลยนะครับถ้าส่งมาก็ไม่มีปัญหาครับเพราะเราพร้อมอยู่แล้วในการที่จะไปชี้แจงความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นส่วนงานใดก็ตามที่ขอความประสงค์จะได้รับทราบข้อมูลเนี่ยนะครับเราก็ยินดีที่จะตอบสนองเราก็ส่งเป็นรายละเอียดโครงการซึ่งมีความพร้อมแล้วนะครับส่งให้เขานะครับซึ่งในจุดนี้เนี่ยก็อย่างที่ได้เรียนสถานการณ์ไม่ต่างจากเดิมนะครับเราก็รอรับฟังในเรื่องของความเห็นหน่วยงานเช่นคณะกรรมการปปช.นะครับซึ่งเขาจะส่งเอกสารหนังสือเนี่ยมาที่เราเมื่อไหร่นะครับเมื่อมาแล้วเราจึงจะนัดประชุมคณะกรรมการนโยบายเพื่อที่จะดำเนินการต่อนะครับหาหนทางในการดำเนินการต่อเพื่อที่จะชี้แจงทำความเข้าใจให้ทุกฝ่ายเนี่ยอยู่ในให้มันอินไลน์กันนะให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันเพื่อที่จะได้เดินหน้านโยบายซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้แม้แต่มาตรงนี้เองก็ตามนี่นะครับไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราทราบคุณจุลพันธ์เขาก็จะโทนนี้นะคุณจุลพันธ์นะถ้าเป็นแพทย์นะเปลี่ยนหนังไปหลายชุดแล้ว เป็นหนังหรือเปลี่ยนเขาเปลี่ยนหนังทั้งหมดแต่เปลี่ยนหลายชุดละหนังเดี๋ยวสลับลายบ้างดำบ้างขาวบ้างลายบ้างนะเปลี่ยนหนังเวลาชุดละแล้วคุณดูเสื้อพวกนั้นก็จะเป็นอะไรซอฟต์พาวเวอร์เสื้อหรืออะไรเนี่ยอ๋อใช่โอ้ยในหลังอุ้ยเป็นสีหมดเลยนะเสื้อผู้ชายสวมเหมือนกันหมดเลยนะสีซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมใช่ซอฟต์พาวเวอร์สวยดีพี่โสแม่ซอฟต์พาวเวอร์นี่ถือว่าเราในบ้าเข้าขั้นจริงนะทุกอย่างตอนนี้จิบต้องเป็นซอฟต์พาวเวอร์คือหายใจเขาออกเป็นซอฟต์พาวเวอร์ต่อเครื่องเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยป่ะอุ้ยเอาไปต่อยอดยังไงมั้ยเนี่ยค่ะส่วนประเด็นเรื่องของการยื่นยติซักฟอกรัฐบาลนะคะก็สรุปว่ามีสว.ร่วมลงชื่อเกินที่ต้องการนะคะได้ทั้งหมด98รายชื่อสว.นะคะก็ลงชื่อซักฟอกรัฐบาลเศรษฐาค่ะก็จะมีประเด็นทั้งหมด7ประเด็นที่จะอภิปรายกันนะคะ7หัวข้อได้แก่1ปัญหาเศรษฐกิจของชาติและปัญหาปากท้องของประชาชน2กระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย3ปัญหาด้านพลังงานแล้วก็4ปัญหาด้านสังคมและการศึกษา5ปัญหาด้านการต่างประเทศและท่องเที่ยว6ปัญหาการแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็7ปัญหาการดำเนินการปฏิรูปประเทศนะคะลองไปฟังเสียงจากคุณเสรีสุวรรณพานนท์กันค่ะสิ่งที่เราได้ยื่นยติอภิปรายในสภาคราวนี้เนี่ยน่าจะมีผลกระทบในเชิงบวกในทางปฏิบัติที่รัฐบาลเนี่ยสามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าทำไมทางวุฒิสภาไม่เคยอภิปรายมาก่อนตลอดระยะเวลา4ปีค่ะในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์แต่ว่ามาอภิปรายในช่วงปีสุดท้ายก่อนที่จะหมดวาระก็อย่างที่เรียนว่าในช่วง4ปีของพลเอกประยุทธ์เนี่ย3ปีก็เป็นก็แก้ปัญหาเรื่องโควิดไปแล้วนะฮะเหลืออีกปีนึงก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถึงกับขนาดที่จะต้องมายื่นในขณะนั้นนะครับไอการยื่นเนี่ยประเด็นปัญหาเนี่ยมันอยู่แต่ละช่วงเวลานะเมื่อช่วงนั้นเนี่ยก็เห็นอยู่ทุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะฮะแต่มาปัจจุบันนี้เนี่ยปัญหาเนี่ยมันเห็นเยอะนะครับแม้กระทั่ง4เดือนเองไม่ใช่ว่ารัฐบาลไม่ทำงานรัฐบาลก็คงทำงานรัฐบาลนะแต่ประเด็นที่เรายื่นเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ควรจะต้องมาพูดกันในสภานะครับเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยมาแก้ปัญหานะครับก็อย่างที่เรียนนะว่ารัฐบาลที่แล้วกับรัฐบาลเนี่ย
ส่วนใหญ่ไปดูเนี่ยพรรคการเมืองก็ส่วนใหญ่พรรคเดิมๆทั้งนั้นน่ะนะไม่ใช่ว่าพรรคคนละซี่คนละฝ่ายอะไรนะก็ในกลุ่มเดิมทั้งนั้นประเด็นปัญหาที่เราเห็นจนทำให้นำมาสู่การยื่นยติในคราวนี้ครับประเด็นปัญหาและประเด็นปัญหาอะไรครับก็ที่เห็นคือเศรษฐกิจปากท้องเห็นไหมใช่ไหมเราน่าจะแก้ปัญหาได้เร็วกว่านี้ดีกว่านี้แต่เราก็ไปวนเวียนอยู่กับแจกเงินดิจิตอลนะฮะแล้วก็ทำไม่สำเร็จแล้วก็ทำยากปัญหาเยอะเพราะนั้นปากท้องของประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะรัฐบาลพูดมาตลอดว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะแต่4เดือนเนี่ยนะฮะน่าจะเริ่มทำอะไรให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างนะแต่ก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับอีกข้อนึงสำคัญก็คือกระบวนการยุติธรรมนะมีปัญหาเยอะมากช่วงนี้ถ้าหากว่ารัฐบาลยังไม่รักษามาตรฐานความเป็นธรรมไม่รักษาความยุติธรรมให้มั่นคงนะฮะเลือกปฏิบัติหาช่องทางแนวทางที่จะได้ประโยชน์กับบางคนบางกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะตรงเนี้ยมันจะเป็นปัญหาใหญ่ของบ้านเมืองนะฮะมันไม่จำเป็นต้องรอนานเท่าไหร่นะเป็นเรื่องปัจจุบันที่สามารถจะนำมาพูดกันได้ในขณะนี้อันนี้แค่ตัวอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นมันมีหลายเรื่องนะครับนะคะก็จะเป็นประเด็นด้านเศรษฐกิจปากท้องนะคะแล้วก็เรื่องของกระบวนการยุติธรรมซึ่งก็จะไปเฉียดกับประเด็นเรื่องคนไข้ชั้น14นักโทษเทวดามันมีเรื่องอย่างฮาด้วยไงค่ะอย่างฮาคือคนที่ไม่เข้าชื่อเนี่ยขออภิปรายแก้รักษาอาการหิวแสงแต่ไม่ยอมลงชื่อนะไม่ยอมลงชื่อคือรักษาการหิวแสงขออภิปรายด้วยค่ะมีไม่รู้มีกี่คนอ่ะหลายคนไหมไม่รู้มีกี่คนแต่รู้มีคนหนึ่งแน่ๆอันนี้เราไม่รู้แต่ว่ามีไม่กี่คนแต่ว่าเพื่อรักษาการหิวแสงขออภิปรายด้วยเพราะว่าแต่ไม่ยอมเสี่ยงในการลงชื่อนะค่ะเดี๋ยวกลัวไม่ได้เป็นสมัยหน้าอ๋อแต่ว่าขอพูดรักษาการหิวแสงคือถ้าไม่โดนแสงส่องมันไม่ได้เลยห่างไม้สามก้าวในขาสั่นไม่ได้เลยโอ้นี่กลยุทธ์แบบนี้นะเรียนจับจริงๆรักษาแต่ความจ่อให้คงเส้นคงวาค่ะเห็นไหมแต่เราไม่รู้มีกี่รายถึงได้ว่าในนั้นก็มีนักพูดระดับฝีปากทองคำเยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะในนั้นระดับผลทองคำก็มีส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวรอดูวันที่เขาจะอภิปรายกันนะคะแต่ลุงชงก็เตือนบอกว่าเตือนแพทย์ชั้น14รอติดคุกเพราะเกรงใจนายเนี่ยเมื่อวานนี้ใช่ไหมใช่ที่พูดเมื่อวานนี้ใช่ไหมที่พูดที่นั่นแหละหอใหญ่ที่ธรรมศาสตร์ฉะนั้นใครก็ตามที่อยู่ในระบบขี้ข้าเนี่ย ในระบบขี้ข้าระวังแล้วกันค่ะนะส่วนประเด็นเพราะว่าคุณชวนเคยเตือนคะคุณทักษิณไงธรรมตาวจีที่บอกว่าคุณทักษิณเตือนว่าระวังจะเล่นการเมืองออกไปจะไม่มีการเมืองให้เล่นอันนี้คุณชวนพูดไม่ใช่คุณทักษิณคุณทักษิณพูดคุณชวนท่านบอกว่าไม่มีการเมืองเล่นไม่เป็นไรระวังไม่เบียดเบียนจะอยู่ อ๋อนั่นพูดตอนที่ยังไม่ได้ไปดูบ้างหรอยังโอ้ไม่มีการเมืองเล่นไม่เป็นไรแต่ระวังไม่มีเป็นเบียนจะอยู่โอ้ก็แมนอยู่นะแล้วนี่เหมือนกันเลยไม่แล้วไปมีโกนชดช้าชดช้าไปบอกว่าเตือนแพทย์รายเดียวกันรายเดียวกันเออให้บอกไปให้ไปเตือนหมอด้วยเตือนหมอว่าอย่าแบบซีซัวแบบไปช่วยโดยเกรงใจนายหรืออะไรแบบนี้ค่ะนะทีนี้มีอีกหนึ่งโครงการค่ะอันนี้ก็ต้องให้พี่โสต้องให้พี่โสมองแล้วมันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นนะคะต้องคุณสุริยะตอบเสียงกันน่ะเขาเป็นเอนจิเนียร์จบจากเบิร์กลีย์มาโอ้โหคำถามง่ายๆเมื่อกี้นี้เขายังแทบตอบไปไม่ถึงเลยเขาต้องใช้เวลาคิดก่อนต้องพุทโธเรื่องพวกนี้ขนาดพุทโธยังต้องอ่านคีย์บอร์ดเลยใช่ไหมล่ะพุทโธเนี่ยคือถ้ามันอยู่ออกไปนอกสคริปต์ปุ๊บเนี่ยคือต้องพุทโธก่อนไม่แล้วเขาเก่งมากนะเขาพยายามคือถามอะไรมาก็แล้วแต่นะเขาเนี่ยก็จะดึงกลับมาอยู่ในนี้เปลี่ยนทรงผมก็เก่งกลบร่องกลบรอยก็เก่งเออเนี่ยอ่ะเรื่องนี้ค่ะเรื่องไฮสปีดเทรนที่เชื่อม3สนามบินพี่โสแอร์พอร์ตลิงค์นี่ใช่มั้ยที่ประเด็นที่ว่าแอร์พอร์ตลิงค์ตอนนี้ใช่มั้ยตอนนี้ที่วิ่งแอร์พอร์ตลิงค์ระหว่างมักกะสันกับสุวรรณภูมิใช่มั้ย
แล้วก็มีเจ้าสัวไปประมูลได้ใช่เพื่อที่จะเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิและอุตภาวค่ะใช่ไหมอันนี้อย่าพี่โสพูดอย่างนี้เดี๋ยวจะงงหมายถึงว่า3สนามบินที่ว่านี้เนี่ยเส้นเนี้ยในนั้นเนี่ยมันมีส่วนของ Airport Link อยู่ด้วยใช่ซึ่งตรงนั้นมันก็จะมีพื้นที่นู่นนี่นั่นโน่นอะไรก็ว่ากันไปแต่ทีเนี้ยมันมีประเด็นที่ตอนนี้เขาบริหารแล้วไม่ใช่เหรอเขาบริหารแล้วใช่ไหมเส้นทาง Airport Link เนี่ยมันเป็นของเขาแล้วใช่เป็นของเขาแล้วใช่ไหมบริหารอะไรพี่โสยังไม่สร้างเลยไม่ใช่ส่วนที่ Airport Link ที่วันนี้ของเขาไปแล้วไม่ใช่เหรอใช่แต่ว่าอันนี้เรายังไม่ได้พูดถึง Airport Link เราจะพูดถึง High Speed Train ที่ว่ามันไม่ได้เดินหน้าตามระยะเนี่ยนะคะแต่ว่าที่มันเป็นประเด็นตอนนี้ก็คืออบอกก่อนว่าบริษัทที่ทำโครงการนี้ถือว่าเป็นคู่สัญญาของการรถไฟเนี่ยคือชื่อว่าเอเชียเอราวัณจำกัดเครือ CP นะเขาได้เข้ามาทำโครงการ High Speed Train เชื่อม3สนามบินปรากฏว่าเขาประมูลได้ประมูลได้และได้พื้นที่มักกะสันส่วนหนึ่งใช่คือตอนนี้ทางการรถไฟเนี่ยอันนี้รายงานข่าวนะมีทั้งผู้จัดการรายงานแล้วก็มีสื่ออื่นเขารายงานด้วยคือตอนนี้การรถไฟเนี่ยกำลังทำหนังสือถามอัยการสูงสุดว่ากำลังจะส่งจดหมาย notice to proceed คือจดหมายว่าให้เริ่มโครงการเนี่ยให้กับบริษัทเนี้ยได้หรือเปล่าเพราะว่ามันมีข้อกำหนดว่าจะส่งให้ได้เนี่ยบริษัทนั้นอะต้องมีบัตรขอรับการส่งเสริมการลงทุนของ BOI ซึ่งจริงๆเขามีอยู่แล้วพี่โสแต่ปรากฏว่ามันหมดอายุวันนี้มันหมดอายุวันนี้แล้วก็กำลังอยู่ระหว่างการขอต่ออายุออกไปจริงๆเนี่ยเขาขอต่ออายุบัตรส่งเสริมลงทุนเนี่ยมา2รอบละรอบที่หมดวันนี้คือรอบที่2ก็กำลังจะขอเป็นรอบที่3ซึ่งตามกำหนดเนี่ยขอได้3รอบมันก็จะประมาณรอบละสัก4เดือน3เดือนประมาณนี้นะคะพี่โสซึ่งตรงเนี้ยก็ตามรายงานข่าวนี้เขาบอกว่าสำหรับสาเหตุที่ปล่อยให้บัตรส่งเสริม BOI หมดอายุถึง2ครั้งเพราะว่าเอกชนน่ะต้องการรอการแก้ไขสัญญาให้เสร็จแล้วมีอีกหลายปมที่เจรจากันไม่ลงตัวซึ่งล่าสุดอย่างเช่นการแก้ไขสัญญาช่วง Airport Link อ่ะก็อยู่ระหว่างการรออนุมัติจากครม.ด้วยไงคือมันมีปมที่แบบว่ามันจะแก้สัญญาอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีอีกหลายปมนะคะหนึ่งในนั้นก็คือพื้นที่ทับซ้อน2โครงการคืออันเนี้ยคือ High Speed Train เชื่อม3สนามบินกับมันมี High Speed Train ไทยจีนอะเฟส1ซึ่งมันมีส่วนที่เขาบอกทับซ้อนกันแล้วก็ยังเจรจาไม่ได้ข้อยุติเพราะว่าการรถไฟอยากให้เอกชนเนี่ยเป็นคนสร้างเองนะคะแล้วก็ปรับวิธีการชำระเงินนะแต่ว่ายังไงก็ตามเรื่องนี้ต้องเข้าสู่คณะกรรมการ EEC ก่อนส่วนอีกจุดหนึ่งคือพญาไทบางซื่อก็อยู่ระหว่างการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคบริเวณคลองสามเสนของกทมก็ยังไม่ได้เสร็จก็คาดว่าน่าจะทำเสร็จเนี่ยประมาณเดือนเมษาหรือว่าเดือนพฤษภาคมนะอันนี้ก็เป็นปมที่เรียกได้ว่าเอกชนเขาบอกว่าเขาอยากจะรอการแก้ไขสัญญาให้แล้วเสร็จก่อนแล้วจึงค่อยคือที่ผ่านมาเลยปล่อยให้บัตร BOI เนี่ยหมดอายุไปกี่ปีแล้วเนี่ยประมูลมากี่ปีแล้วฮะก็ช่วงลุงตู่ช่วงลุงตู่เลยช่วงลุงตู่กลางๆพี่โสใช่เนี่ยหลายปีแล้วที่ประมูลกันมาแล้วได้เงินไขผ่อนปลนนะใช่ค่ะได้พื้นที่มักกะสันไปนะค่ะจะไปพัฒนาเป็นคอมเมอร์เชียลคอมเพล็กซ์อะไรงั้นยังไงใช่ว่าคนงานสวยหรูเลยนะทุกวันนี้ยังเป็นป่าแอนยิ่งเริ่มเลยใช่โอเคแต่ว่าของเขาเนี่ยมันทุกอย่างมันไม่ค่อยเข้าเป้าหมายอะไรอย่างขึ้นหนึ่งโครงการ EC มันก็ไม่ค่อยจะอุ้ยรัฐบาลนี้ไม่ค่อยกล่าวถึงสักเท่าไหร่เลยนะ EC อ่ะไม่พูดถึงเลยมีแต่ช่องทีวีเขาช่องเคเบิลเขาที่โปรโมทเช้าอยู่ทุกวันที่พูดตลอดเวลานะโครงการ EC นั่นนี่เลิศสมันตันนั่นนี่โน่นนะค่ะแล้วก็คือเขาประมูลสนามบินอุตภาวไม่ได้ด้วยไงกลุ่มมอเตอร์ได้ไปฉะนั้นมันก็ไม่ครบวงจรใช่ไหมจะไปใต้สนามบินนี่ปุ๊บแล้วใต้สนามบินนู่นพัฒนาสนามบินด้วยไหมแล้วอุตภาวโครงการก็ไม่ได้เคลื่อนไหวเลยนะผมไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นก็ทุกอย่างว่าเงินซึมเซาไม่มีคำเคลื่อนไหวเลยเหมือนโจไบเดนเลยไม่มีอะไรขึ้นหน้าเลยเลยสักอย่างนึงเลยซึมเซาแบบโจไบเดนใช่สนามบินก็มีเที่ยวบินลงมากี่มีกี่เที่ยวบินแต่มันโควิดด้วยว่างั้นอาการปลายโควิดอยู่แต่ก็ไม่มีอะไรการเคลื่อนไหวอะไรทั้งสิ้นเลยก็ยังรู้ว่าตกลงเขาสองรายนี่เขาตกลงก็จะคุยกันได้ประสานกันได้ไหมตอนแข่งกันจะเอาเป็นเอาตายจำได้ไหมโอ้โหลุ้นนั่นลุ้นนี่
นะจะไปฆ่ากันตายพอมาถึงรัฐบาลนี้แล้วที่เขาไม่พูดถึงเรื่อง EC เลยเพราะอะไรเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องไอ้หมูเถื่อนไงหมูเถื่อนหมูเถื่อนไงค่ะใช่ไหมก็เจ้าสัวเลยบอกว่าผมสนับสนุนโครงการดิจิตอลของรัฐบาลนี้เชื่อว่าจะยังประโยชน์ให้นั่นนี่นู่นใช่ไหมที่มาพูดสนับสนุนการดิจิตอลเพราะฉะนั้นกำลังหมูเถื่อนกำลังคุกคามก็ช่องทีวีของเขาบอกว่าหมูเถื่อนเป็นภัยคุกคามทำให้อุตสาหกรรมการเลี้ยงหมูในประเทศไทยเสียหายเราก็ไม่รู้ตั้งแต่หมูมันเสียหายตั้งแต่ไหนมาแต่มีหมูเถื่อนมากี่ปีเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าหมูเถื่อนเขาเรียกมันรู้มามันเริ่มตั้งแต่หมูที่เกิดเป็นเชื้อหิวาเป็นโรคระบาดหมูแล้วต้องฆ่าหมูทิ้งถ้าไม่หมูมีไม่พอต้องนำเข้าจากต่างประเทศนะว่าจะเป็นเนเธอร์แลนด์หรือจากบราซิลก็ตามไก่จากบราซิลนะเอามาจากต่างประเทศทีนี้ไอ้คนที่ฆ่าหมูโดยปกติแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่บริษัทลูกบริษัทย่อยเยอะแยะตัวก็ต้องไม่จำเป็นต้องทำเองก็มีใช่ไหมก็โอเคก็มาก็ดีเอสถึงไปเจออ้าวขอไปดูหน่อยไงเสียถาย้ายเลยไงที่ไปดีเอสใช่ไหมไม่ดูหมูเถื่อนเขาลำบากเดือดร้อนกระทบหมูนู้นหมูนี่ถามว่าหมูเถื่อนมีกี่เปอร์เซ็นต์ของหมูทั้งหมดที่เลี้ยงเนี่ยทำไมฟาร์มรายย่อยหมดถึงเจ๊งหมดได้ไงเพราะว่าอันไอ้ภายใต้คอนแทคฟาร์มิ่งเนี่ยคุณต้องซื้อลูกหมูเข้ามาคุณต้องซื้ออาหารหมูเข้ามาใช่ไหมคุณเลี้ยงหมูให้อ้วนนะแล้วคุณไปขายเขาในราคาประกันซึ่งบางทีอาหารสัตว์มันแพง มันคุ้มทุนรายย่อยถึงเจ๊งภายใต้คอนแทคฟาร์มิ่งเลี้ยงหมูอิสระก็เจ๊งเพราะว่าสู้กับรายใหญ่ไม่ได้ไงแม้ทั้งไก่บริษัทอื่นยังเจ๊งเลยไหมเพราะสู้รายใหญ่ไม่ได้เพราะเขาเล่นตั้งแต่ปลูกพืชอาหารสัตว์โรงงานอาหารสัตว์นำเข้าหัวเชื้ออาหารสัตว์ยาอาหารสัตว์ทุกอย่างอาหารสัตว์ลงฆ่าสัตว์ต้องขายปลีกตั้งแต่ปลูกอาหารสัตว์มาจนทั้งตกไปในท้องคนอ่ะกลายเป็นสัตว์เป็นหมูอยู่ในท้องคนแล้วอ่ะคือหมายความว่าตอนนี้กลุ่มนี้เขากำลังมีปัญหามีปัญหาเหรอคะมีปัญหาเรื่องหมูเถื่อนเพราะว่ากำลังสอบสวนอยู่เนี่ยครับประชาธิปไตยกำลังเต้นแรงเต้นกายนี่ไงใช่ไหมค่ะชาติพัฒนาชาติไทยพัฒนาก็พยายามจะเก็บอาการอยู่ไงค่ะเพราะว่าหมูเถื่อนกินแล้วบางทีหมูไม่ผ่านการตรวจสอบมันทำให้เกิดอาหารเป็นพิษได้เหมือนกันนะการเกิดการไม่ย่อยขึ้นมาแล้วยุ่งนะแล้วจะหาหมูเขามีคนไม้คานไปสอดเงี้ยมันก็ยุ่งขึ้นมาหมดค่ะก็หมายความว่าโครงการใดที่เกี่ยวเนื่องกับกลุ่มนี้ตอนนี้เนี่ยคือมันก็ติดขัดๆไปซะทั้งหมดก็จะมีปัญหากับรัฐบาลนี้ด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าใดๆก็ตามอันนี้คือไม่ราบรื่นความสัมพันธ์ไม่ราบรื่นเพราะว่าอีกกลุ่มนึงเขาเชื่อมโยงกันแนบแน่นเหรอแนบแน่นระหว่างอ๋อเหรอแต่ประมูลโทรศัพท์แล้วไงค่ะฮะภูเขาอ่าวดูไบเงี้ยเขาเนี่ยนั่นดูราบรื่นกว่าราบรื่นกันใช่ไหมสมมุติกว่าใช่ไหมเขาว่าเขาประมูล AS ก็ซื้อ AS ได้ใช่ไหมของใครล่ะนะเอาได้ AS ไปใช่ไหมก็น่ะดูวงดูใบพวกนี้เกาะลังกาวีนั่นแหละลังกาวีฉะนั้นหมูเนี่ยมันไม่หมูในอวยมันตอนนี้กลายเป็นหมูในอวยเข้าไปแล้วอ่ะเพราะว่าเรื่อง DSI ที่ไปสั่งสอบกันแล้วได้สอบแล้วบีเมื่อไหร่ก็เจอมันนั้นเอกสารมันบังคับอยู่ไงค่ะอ๋ออ่ะแล้วสรุปอย่างเรื่องของไฮสปีดเชื่อม3สนามบินเนี่ยเพราะว่าตัวอย่างมันไม่ลงตัวคุณไม่ได้อุตภาวด้วย EC ก็มันก็ไม่ได้รับมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่หวังไงนะมันเจอโควิด3ปีเจอค่าแรงแพงเจอค่าไฟฟ้าแพงน้ำมันแพงเข้าไปใหญ่ค่ะแล้วยังอยากทำอยู่ไหมดูแล้วถามผีป่าช้าแล้วคุณทำไงคุณต้องหาทางออกใช่เพราะว่าเป็นนี่ไปเรียบร้อยแล้วต้องเริ่มก่อสร้างแล้วไงเสียชื่อเขาอ่ะคุณทุกคนต้องดิ้นรนนะเพราะว่าไหนต้องแก้ปัญหาเรื่องไอ้เนี่ยไอ้พันธบัตรหุ้นกู้ที่ต้องครบวาระปีนี้ด้วยนะค่ะใช่ไอ้เจ้าของคอนโดวันแบงคอกก็กำลังก่อสร้างเหงือกหืดหืดที่หลังสวนเหงือจับหืดอยู่ใช่ไหมใช่หลังสวนใช่ไหมพี่โสวันแบงคอกอ่ะนี่ไงที่แยกไปยุ่งไงก็หลังจะพลอเก่าไงค่ะค่ะโซนนั้นข้างสวนลุมไงแยกไปเยี่ยมอ่ะสมาชิกไปเยี่ยมอ่ะ
ค่ะนะแต่ว่าเรื่องนี้ก็คิดว่าทางการรถไฟนะแล้วก็บริษัทเอกชนคือเอเชียเอราวัณจำกัดกับ BOI เนี่ยเห็นบอกว่าเขานัดประชุมกันเพื่อที่ว่าเอ๊ะจะตกลงแล้วจะออกมาในรูปแบบใดอะไรเงี้ยนะซึ่งก็ท้ายที่สุดก็คงจะพยายามเขาเรียกว่าคุยกันให้ลงอ่ะเพื่อที่จะให้มันเดินหน้าไปได้ไม่งั้นคือถ้าเกิดว่าอย่างโครงการไทยจีนรถไฟไฮสปีดไทยจีนอะไรก็สร้างมาตั้งนานก็ไปแค่ไม่ถึง3กิโล3กิโลไป3กิโลอันนี้จะเชื่อม3สนามบินก็คือแต่ว่ามันจะไปเชื่อมกับ EEC ไงคือเราต้องยอมรับว่าในประเทศไทยเนี่ยกลุ่มที่มีศักยภาพทำได้ก็มี2กลุ่มใช่ไม่กี่กลุ่มหรอกคุณ2เจริญนี่แหละค่ะใช่มั้ยใช่ๆแล้วเค้าก็ทำคือเค้าก็ทำส่วนดีเค้าก็มีนะไอคอนสยามก็กลายเป็นไอคอนสยามจริงใช่ใช่ใช่ไหมค่ะคนก็เป็นแหล่งคือนอกจากคนมีเงินคนบ้าทั้งที่ทำอย่างนั้นนะแต่ในกรณีนี้เขาทำได้เขามีเงินใช่อย่างกรณีของวันแบงคอกเนี่ยที่เป็นโครงการตึกมหึมาสูงใหญ่ๆโตหรูหรานะถ้าไม่เจริญถ้าไม่เสียเจริญทำก็คงไม่มีใครทำไม่มีใครทำหรอกทำไม่ได้ทำไม่ได้ใช่เพราะมันใหญ่มากแล้วก็ต้องศักยภาพต้องถึงอ่ะใหญ่จริงๆเพราะใหญ่เพราะดูนะโอ้โหตึกใจมโหฬารนะสร้างตึกจริงๆอันนี้เห็นด้วยกับพี่โสเลยอ่ะคือไม่มีใครทำได้หรอกอย่างโครงการอย่างรถ3สนามบินเนี่ยถ้าไม่ใช่ CP นะคนอื่นก็ทำไม่ได้ใช่ไม่ใครทำได้ก็ไม่ถึงเพราะเขาเงินไม่ถึงด้วยความเครือข่ายก็ไม่ถึงสายป่านก็ไม่ยาวใช่ไหมค่ะแต่ว่าทั้ง2กลุ่มนี่ก็มีปัญหาเรื่องหุ้นกู้นี่ต้องครบดีลเหมือนกันต้องจ่ายเป็นหนี้เป็นล้านล้านนี่ก็ไม่สนุกนะใช่เนาะก็ในของกลุ่มนี้เนี่ยปีนี้ก็อาจจะครบหลายช่วงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะใช่สองเจ้านี่สามเจ้าทั้งหมดแต่ตอนนี้ก็มีคนกระซิบผมฟังบอกมีคนกำลังอยากซื้อที่ดินมากเลยเป็นผืนใหญ่เงินเยอะเนาะเล็งที่ไหนไม่รู้ที่ไหนก็ได้เป็นพันไร่เขาขอซื้อเลยเงี้ยรอเงินเยอะรายใหญ่พวกเงินไม่รู้เงินร้อนเงินสดเยอะหรือว่าต้องการลงทุนหรือที่ดินเมืองไทยจะขึ้นค่ะใครคุณนงพอดีไปก็เงินกว้านซื้อไปสัก 400-500 ไร่ก็ได้นะเดี๋ยวก็ตอนก่อนหนึ่งต้องหาสักแถวสีลมเนี่ยซื้อไปสองสามไร่เดี๋ยวต้องหาตังค์สัก200ก่อนกว่าจะคิด 400-500 ไร่200บาทก่อนอะไรอย่างนี้นะค่ะจริงๆเรื่องหมูเถื่อนวันนี้มีภาพของเฮียเก้านะเฮียเก้านะผู้ต้องหาคดีขายตีนไก่เถื่อนลงเครื่องที่ดอนเมืองนะเดี๋ยวเราเบรกสักครู่หนึ่งเบรกสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูภาพกันนะคะไปพักสักครู่หนึ่งค่ะช่วงนี้นะคะมาดูภาพของเฮียเก้าค่ะผู้ต้องหาคดีขายตีนไก่เถื่อนหลังลงเครื่องที่ดอนเมืองค่ะก็กรณีที่ DSI นะคะทำคดีหมูเถื่อนภายใต้การกำกับของพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำรองอธิบดี DSI ในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดี DSI นะคะคนนั้นก็ถูกเด้งไปค่ะก็ได้ดำเนินการรับคดีพิเศษนี่เป็นที่เฮียเก้าอ่ะใช่เฮียเก้าใช่ไหมพี่สมเฮียเก้าเนาะเฮียเก้าเก้าเก้าใช่ก็เ
คือคดีที่ว่านี้ก็คือหมูเถื่อนนะคือนำเข้าสินค้าประเภทสัตว์สุกรเนี่ยเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายแล้วก็เอาไปจำหน่ายตามท้องตลาดจำนวน 2,388 ตู้อีกคดีนึงก็คือกรณีขบวนการนำเข้าสินค้าประเภทซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรมิชอบด้วยกฎหมายอีก 10,000 ตู้นะคะนี่2คดีนะพี่โส2คดีนะที่ DSI เข้าไปทำตู้นี่มากี่เที่ยวก็ไม่รู้นะใช่โอ้โหไม่รู้ทำกันมาแบบทีนี้เขารวบรวมพยานหลักฐานศาลอาญาออกหมายจับ5บุคคลค่ะก็คือเฮียเก้าเนี่ยแหละค่ะภาพแรกที่วันนี้เอามาเปิดกันชื่อหลี่เซิงเจียวเฮียเก้าอีกคนหนึ่งชื่อหยางยาซุงนะคะคนที่3นายกรินปิยพรไพบูลย์คนที่4นวพรชาววัยและนายสมเกียรติกอไพศาลนะคะก็ฐานความผิดหลายพรบเลยนะคะอย่างเช่นพรบศุลกากรพรบโรคระบาดสัตว์มีความผิดฐานอ้างยี่ซ่องโจรฟอกเงินด้วยนะคะซึ่งทนายความของเฮียเก้าเนี่ยเขาได้ประสาน DSI ว่าเฮียเก้าเนี่ยขอมอบตัวค่ะก็วันนี้ก็เลยเห็นภาพนะคะที่มาลงเครื่องที่ดอนเมืองช่วงประมาณบ่าย2โมงค่ะส่วนอีกคนนึงเป็นลูกของเฮียเก้านี่ยังไม่ได้ประสานขอมอบตัวแต่อย่างใดนะนี่ก็เป็นคดีที่ตามกันอยู่เรื่องของหมูเถื่อนนะพี่โสการมอบตัวในแสดงว่าวิ่งไหวเหรอวิ่งได้เหรอเงี้ยเนาะถึงไม่งั้นไม่ติดต่อมาขอใช่ไหมแต่หูมันหลายมีคนใกล้ชิดนักการเมืองด้วยนี่ใกล้ชิดมากเลยใกล้ชิดแล้วมีที่แถลงใช่ไหมอาทิตย์ที่แล้วอ่ะใกล้ชิดมากเลยในนั้นอ่ะใกล้ชิดมากเลยล่ะเดี๋ยวจะเป็นตัวแทนเลยก็ได้เนี่ยตัวแทนเรื่องต่างๆนะแต่รู้เรื่องนี้ด้วยป่ะแล้วก็อะไรที่เราสงสัยอย่าสงสัยค่ะนะก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะว่าคดีนี้นี่จะไปจนถึงที่ไหนที่ไหนนะสุดนักการเมืองนั่นแหละคือไม่ใช่แค่5คนที่ว่านี้นักการเมืองด้วยแล้วก็ทั้งพ่อค้าด้วยอ่ะเพราะอย่างเงี้ย10,000 ตู้กับนำเข้าสัตว์เนี่ยนะสุกรมาในราชอาณาจักรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วเอาไปขายตามตลาดอีก 2,388 ตู้คือจะทำแบบนี้ได้ไม่ธรรมดาในท้องเรานี่มีหมูเนเธอร์แลนด์กับหมูที่จริงหมูที่เขานำเข้ามาตั้งนานเลยผมบอกมาหลายปีแล้วบอกว่าเรากินหนังหมูแคบหมูมาจากเยอรมันแคบหมูเยอรมันหนังหมูเนี่ยเอามาทำแคบหมูเนี่ยจากเยอรมันค่ะมาทำกระเป๋าด้วยไงคือหมูเถื่อนเพราะว่ามันผิดกฎหมายมแต่มันเป็นหมูนอกใช่ไม่ใช่หมูฝรั่งกันหมูตัวหมูพันลาชไวเนี่ยใหญ่เบ้อเริ่มเลยนะลาชไวเนี่ยลาชจริงๆนะลาชก็ไม่ใหญ่เนี่ยแล้วไวท์สีขาวเนี่ยขาวอ้วนลาชไวเนี่ยแล้วหนังก็หนาปึกเลยสิพี่โสมไม่ต้องพูดถึงเรื่องหนังเนี่ยคนไทยเดี๋ยวนี้ชอบกินหมูกรอบด้วยนะพี่โสรู้ไหมใช่ใช่พันลาชไวพวกกินปบ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 ก็พวก delivery อ่ะเขาคนก็ต้องสั่งอาหารใช่ไหมพี่โสช่วงปลายปีอ่ะเขาลิสต์ออกมาว่าเมนูไหนอ่ะที่คนไทยชอบสั่งก็มีส้มตำก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เมนูหมูกรอบหมูกรอบไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่าบางแห่งบางร้านก็ขายหมูแก่หมูแก่หมูแก่ยังไงหมูแก่กับหมูแก่คือหมูอ๋อที่พี่โสเคยบอกว่ามันเหนียวเหนียวอายุยืนหมูอายุยืนหมูอายุมากเกินไปค่ะหนังมันเหนียวเนื้อมันเหนียวเคี้ยวยากมันไม่เหมือนหมูหันที่มันตัวเล็กเล็กเคี้ยวง่ายใช่ไหมจำได้ใช่ไหมพี่สุเคยเล่าให้ฟังนะอีกคดีหนึ่งที่สระแก้วนะคะโอ้โหก็ต้องบอกว่าเด็กนรกเนี่ยเด็กนรกที่พี่สุขนานนามมันก็ต้องเรียกชื่อนี้จริงๆอ่ะใช่ปรากฏว่าไม่ใช่ว่าแค่คดีประกบอ๋อมีคดีอื่นด้วยล่วงละเมิดทางเพศมีข่มขืนมีอะไรสารพัดอย่างมั่งไม่ไก่กองข่มขู่คุกคามขโมยลักทรัพย์ย่องเบามีหมดอ่ะอาชญากรเขาต้องครบถ้วนทุกครบวงจรเลยล่ะเนี่ยเขาถือว่าอายุยังน้อยนะต้องตัวฝึกอาชีพมากกว่านี้ก็มาจะสักลายทั้งตัวแล้วก็นะฮะเป็นภาระสังคมต่อไปแล้วบอกว่าทำก่อเหตุที่ไรเนี่ยก็จะมีแบบผู้ปกครองเนี่ยไปรับออกมาใช่คือไม่เคยต้องรับความผิดอะไรเนี่ยน้องถ้าเป็นตำรวจได้มันช่วยกันได้อยู่แล้วเฮ้ยนี่ลูกผมนะแม่งเกเรจริงก็เอาไม่อยู่แล้วนะมาพักกับผมพักกับบ้านเองมันทำให้เกิดเรื่องแล้วนะค่ะเดี๋ยวผมคุยจะทุกเองนะเคลียร์แบบนั้นแบบนี้เนี่ยก็ล่าสุดวันนี้ทางพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะคะผบ.ตร.ค่ะก็ให้สัมภาษณ์เป
ิดเผยความคืบหน้ากรณีตำรวจบังคับขู่เข็นให้ลุงเปียกรับสารภาพในคดีฆาตกรรมป้ากบพลตำรวจเอกต่อศักดิ์บอกว่าหลังจากสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะส่งสำนวนคดีที่มีข้าราชการตำรวจสภ.อรัญญประเทศเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามมาตรา157อันโดนแค่157หรอฐานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบให้กับปปช.เพื่อไต่สวนเพื่อพิจารณาชี้มูลความผิดแล้วก็จะให้เจรตำรวจแห่งชาติตรวจสอบคู่ไปด้วยตำรวจตั้งข้อหาได้ง่ายๆแค่นี้เองสั้นๆต้องอื่นหนึ่งเยอะแยะไป157เออช่วยปกปิดซ่อนเร้นผู้ร้ายจะช่วยเหลือในหลายกรรมหลายวาระเออใช่ตามคดีที่ใช่แต่ว่าโอเคละถ้าเขาบอกว่าจะสั่งกวาดล้างแก๊งเยาวชนป่วนเมืองทั่วไทยใน1เดือนนะค่ะโอ้โหถ้าทำอย่างเดียวนะถ้าทำภายใน1เดือนนะไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยนะนะเพราะมันเยอะมากหลายคดีมากและแทบทุกจังหวัดจะมีกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ฆ่าฟันกันเองเนี่ยนะใช่ๆจะกลางมากเลยนะกรณีลักษณะต่างๆเชียงใหม่ทั้งหลายจังหวัดเลยล่ะใช่ค่ะไล่ฆ่าฟันกันเมืองนนทบุรีมีหมดมีหมดอ่ะทุกจังหวัดไม่รู้พวกนี้ทำไมถึงพ่อแม่ไม่ดูแลหรอหรือไงพ่อแม่ไม่ดูแลเรื่องไงมันคือทำไมถึงปล่อยให้ลูกเป็นจิตสำนึกอย่างนี้ตั้งแต่เด็กมีปัญหาเรื่องจิตสำนึกแล้วรู้จักผิดชอบชั่วดีมีปัญหาเลยนะต่อไปคือนอกจากไม่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าแล้วนะยังเป็นปัญหาสังคมและเป็นอาชญากรด้วยสังคมสมัยเมื่อก่อนไม่มีที่ตั้งแก๊งเมื่อก่อนเชียงใหม่มีกลุ่มซามูไรแก๊งซามูไรกลางคืนขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ฟันชาวบ้านนะแล้วก็โดนกวาดล้างไปแต่รุ่นใหม่ก็จะมีว่ารุ่นเก่าพอแก่ตายมันก็มีโดนฆ่าตายมันก็มีก็รุ่นใหม่ก็มารับช่วงต่อไงรับช่วงไปถึงรุ่นนี้รุ่นสาแก้วนี่ก็14 15ไอ้10 16ก็มีไงใช่ผีนรกมาเกิดนั่นแหละก็ในเรื่องของเยาวชนทั้งหลายนะคะทางผบ.ตร.บอกว่าสั่งให้ระดมกวาดล้างกลุ่มแก๊งเยาวชนกวนเมืองทั่วประเทศให้ลดลงภายใน1เดือนซึ่งในเฉพาะพื้นที่จังหวัดสาแก้วเนี่ยได้สั่งให้ทางผู้บังคับการตำรวจจังหวัดภูธรจังหวัดสาแก้วเนี่ยระดมกวาดล้างแล้วก็กำชับกวดขันนะคะแสดงมีเยอะสิโอ้โหหลายแก๊งหลายกวนอย่างนั้นน่ะคือสิ่งที่เขาจะทำก็คือว่าบันทึกประวัติและพฤติกรรมของกลุ่มแก๊งเยาวชนทั้งหมดในพื้นที่และให้กวดขันกับเยาวชนอายุ 10-15 ปีที่ออกนอกบ้านหลัง 4 ทุ่มโดยไม่มีผู้ปกครองมาด้วยคือถ้าเกิดว่าเอาเป็นว่าถ้าเด็กออกนอกบ้านหลัง 4 ทุ่มแล้วไม่มีผู้ปกครองเนี่ยก็จะมาทำประวัติแล้วก็เรียกพ่อแม่มาถามนะคะซึ่งก็ให้หน่วยงานปฏิบัติการพิเศษในพื้นที่อื่นๆเนี่ยร่วมดำเนินการไปด้วยโอ้มีหลายนั่นเลยนะนนทบุรีสมุทรปราการใช่แก๊งนั้นล่ะผมเรียนหนังสือที่เชียงรายนะคุณนงวดีค่ะโรงเรียนที่ผมเรียนคือสามัคคีวิทยาคมค่ะทุ่มหนึ่งห้ามออกจากบ้านนะเหรอคะตอนนั้นมีแก๊งเยอะหรือไม่มีแก๊งคือห้ามออกจากบ้านห้ามออกจากบ้านเด็กๆต้องอยู่ในบ้านใหคือห้ามออกจากบ้านห้ามออกจากบ้านเวลาทุ่มหนึ่งห้ามไปเจอบนถนนทางนะบนลุงขึ้นก็โดนฟาดเลยโดนเคี่ยนเลยยกเว้นตอนปิดเทอมค่ะปิดเทอมได้แต่ว่านุ่งเกงขายาวก็ไม่ได้ด้วยคือให้เป็นเด็กจริงๆ เลยนะถึงม.6เนี่ยยกเว้นหน้าหนาวแล้วจะมีคำสั่งว่าโอเคจากเดือนธันวาถึงมกราเนี่ยคุณว่านุ่งเกงขายาวได้มันก็จะเป็นหนุ่มเร็วกันไปไม่ได้คุณจะเป็นนุ่งเกงขายาวไม่ได้อันนี้สมัยพี่โสเรียนหนังสืออยู่เรียนหนังสือตอนเด็กเนี่ยรุ่นสิบหกจนถึงจบมัธยมศึกษาเนี่ยนะหนึ่งทุ่มนี่ไม่ใครจะห้ามไปถึงบ้านเลยเดี๋ยวนี้ไม่เลยคือแบบมาอยู่กรุงเทพปุ๊บออกกี่โมงก็ได้ตีสี่นั่งกินเหล้าอยู่เลยใช่ใช่เด็กสมัยนี้อยู่ในผับอยู่เลยค่ะเนี่ยคือที่สระแก้วเขาเลยแบบนี้เลยนะคือเด็กก็ต้องสี่ทุ่มนี่ยังถือว่าดึกดึกเนาะดึกไปนะสี่ทุ่มนี่ดึกไปควรจะสองทุ่มก็พอแล้วนะแล้วก็ให้ไปลาดตระเวนด้วยไม่ให้ตั้งวงสุรามั่วสุมเขามีสวัสดิ์สารวัตรนักเรียนกันมาก่อนนี่ไงสารวัตรเรียนคือนักเรียนที่เป็นหัวหน้าระดับหัวหน้าชั้นก็ไปไล่ตระเวนตั้งทีมตระเวนไล่ตรวจดูว่ามีใครเพ่นพ่านคือจังหวัดเมื่อก่อนเชียงรายเป็นจังหวัดไม่ใหญ่เท่าไหร่นะมันก็ตรวจดูง่ายขี่ยานตรวจดูเจอใช่ไหมมอเตอร์ไซค์ด้วยแต่จังหวัดใหญ่ๆจะไม่ไปตรวจดูได้ไงล่ะโคราชจะไปหาดูได้ไงค่ะใช่แต่จริงๆแบบนี้ดีนะพี่โสถ้าทำแบบเพราะว่าคือกลางค่ำกลางคืนเนี่ยโอ้โหแบบเอาเป็นว่าเด็กแว้นสกอยอะไรเนี่ยนะพอดึกปุ๊บเนี่ยคือไม่รู้เต็มถนนไม่รู้ออกมาจากไหนและมีเรื่องก็ไม่ได้ด้วยนะมีเรื่องมีปัญหาด้วย คือควรจะมี
อย่างนี้แหละสังคมที่ว่านะคือมันลูกหลานเราไงจับการสิทธิเสรีภาพแล้วบอกโอ้ยเด็กสมัยเขาทำงานหาเงินเลี้ยงดูพ่อแม่ก็ได้นะมีอะไรก็ว่าไปรับจ้างล้างจานขายช่วยพ่อแม่ขายของเนี่ยขายมามีข้างถนนเนี่ยขายที่สี่ห้าทุ่มเนี่ยตอนรับพวกฝรั่งนักท่องเที่ยวค่ะอันนี้ก็มีอยู่มีใช่แต่ว่าถ้าไม่ให้เป็นนักเรียนเขาก็ทำได้ค่ะแต่ถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยทำไม่ได้นะลูกชาวบ้านทำได้ไงแต่ลูกเด็กนักเรียนทำไม่ได้นะค่ะโรงเรียนผมทำไม่ได้เลยทำไม่ได้แล้วที่อื่นเขาอาจจะเด็กชาวบ้านทั่วไปก็ทำได้แต่เราก็ไม่รู้ใครออกมาเพราะเราทุ่มหนึ่งเราอยู่บ้านแล้วออกมาไม่ได้อยู่แล้วพี่โสรู้ไหมนงไปเมืองจีนล่าสุดมาเนี่ย4 ทุ่มเหมือนกันนะเขายังเรียนหนังสืออยู่เลยเนี่ยไปคุยกับเพื่อนที่เรียนภาษาจีนอยู่ที่เมืองจีนนะเขาบอกเรียนเด็กจีนเนี่ยเรียนหนักมากนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเรียนตั้งแต่8 โมงจนถึง4 ทุ่มนะไม่ใช่เขาให้เรียนแบบภาคเช้าปุ๊บช่วงกลางวันเนี่ยไปพักก็พักเลยพ่อแม่มารับไปกินข้าวไปอะไรเลยประมาณเกือบ2 ชั่วโมงแล้วก็ให้นอนนี่เด็กโตด้วยนะไม่ใช่เด็กเล็กแค่นั้นนะเสร็จปุ๊บมาเรียนต่อตอนบ่ายประมาณอีก 2-3 ชั่วโมงแล้วก็พักอีก 2-3 ชั่วโมงเหมือนพ่อแม่ก็กลับมารับกินข้าวเย็นไปนู่นนี่ทำกิจกรรมอะไรเสร็จปุ๊บมาส่งเรียนต่อทุ่มหนึ่งถึง4 ทุ่มถึงเลิกเรียนพี่โสเรียนหนักมากเลยอ่ะเขาต้องแข่งกันนะใช่เขาต้องแข่งกันต้องแข่งกันเข้ามหาวิทยาลัยใช่ถ้าเข้ามหาวิทยาลัยปักกิ่งไม่ได้คุณต้องมหาวิทยาลัยรองลงมาแล้วมันคือการดูแลของพ่อแม่และการดูแลของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยและความรับผิดชอบของเด็กที่จะต้องเข้ามหาวิทยาลัยหรือว่าต้องเรียนหนังสือมันคือชีวิตเขาไปเลยอ่ะพี่โสก็ใช่ไงแต่ก็ยังมีพวกโกกั้งเห็นไหมพวกจีนเทาพวกวัยรุ่นพวกเสี่ยตั้งยาวไว้นะพวกนี้จะเรียนเก่งก็ได้ไงเขาหนีมาทางนี่ไงอาจจะเรียนเก่งก็ได้สมองดีมาเรียนทำเป็นแก๊งคอนเซ็ปต์เขียนคำนวณเก่งไงเก่งคณิตศาสตร์ไงแต่ว่ากำลังจะบอกว่าเขาอ่ะดูแลลูกหลานเขาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เราดูหนังจีนเห็นไหมทุกอย่างต้องมีเรื่องกตัญญูจำได้ไหมใช่กตัญญูรู้คุณนะทดแทนล้างแค้นต่อรู้บุญคุณแบบนี้ทุกอย่างต้องจบหมดอะเรื่องทดแทนบุญคุณคือมันเหมือนแบบเหมือนพ่อแม่ต้องไปด้วยเลยอะไม่ใช่ว่าเหมือนเราอย่างเงี้ยคือเราพ่อแม่บางคนไทยอะก็ให้โรงเรียนใช่ไหมคือก็ส่งลูกเรียนอะไรคือดูแลอย่างดีแต่ว่าก็เป็นหน้าที่ของโรงเรียนอย่างนี้ของเราก็อีกแบบนึงก็ส่งก็อาจมีชีวิตอยู่ไปใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่อาจจะน้อยกว่าเพราะกลับบ้านก็นอนแล้วเนี่ยใช่แต่อย่างเงี้ยเขาแบบเหมือนมีภารกิจที่ว่ามันเป็นภารกิจร่วมของมีสังคมการด้วยใช่สังคมด้วยใช่พักผ่อนด้วยผ่อนคลายด้วยแล้วก็เรียนหนักเรียนชีวิตธรรมชาติด้วยใช่ไหมใช่สังคมต่างๆแต่อย่างบ้านเราเงี้ย4 ทุ่มก็ถึงบอกว่ามอเตอร์ไซค์ก่อนมีปัญหากับอเมริกาเนี่ยฮาวาร์ด MIT เป็นคนจีนนั่นแหละเด็กจีนนั่นแหละภาพที่เขาแชร์กันใช่นี่ยังปัจจุบันยังแชร์อยู่เลยว่าทีมคณิตศาสตร์โอลิมปิกของอเมริกาได้เหรียญทองใช่ไหมยกกวนกันเลยนะแต่ไปดูรูปเนี่ยคนจีนเต็มฮาวาร์ดเลยเต็มฮาวาร์ด MIT วันนี้ไปดูดิคนจีนนั่นแหละแต่เป็นจีนที่จากแผ่นดินใหญ่ก็มีจีนแต่พวกนี้เป็นหัวท็อปหัวกะทิไงแล้วก็จีนในอเมริกาก็เยอะเพราะว่าเขาก็ได้สิทธิ์หมายก็ว่าคนในพื้นที่ใช่ไหมคนประชาอเมริกันเป็นคนอเมริกันแต่จีนจากปักกิ่งจากเมืองจีนก็มีเยอะพวกนี้ก็สมองไวทั้งนั้นนะพวกนี้ใช่ใช่นี่แหละนี่นะอ่ะก็ไปประมาณนี้นะคะจริงๆมีอีกเรื่องนึงไว้เดี๋ยวคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่อยติดตามกันต่อกับ News 1ละกันนะคะก็คือแถวอะไรนะปทุมเนาะปทุมนะที่มีโพยพี่โสเอ๊ะไม่รู้ค่าใช้จ่ายอะไรนะโอ้รวมๆกันแล้วเนี่ยนะสวยสวยไม่ใช่โพยอ๋อสวยใช่ไหมสวยเดือนละ150,000 กว่าคือเรียกเขาเรียกถ้าภาษาว่าเป็นค่า overhead ค่าอะไรค่าอะไรคุ้มครองเหรอไม่ใช่ค่าอะไรค่าเรียกว่าค่าอะไรค่าใช้จ่ายพิเศษอ่ะต้นทุนพิเศษต้นทุนพิเศษโอ้นี่คือแบบหลายส่วนมากเลยอ่ะเขาเขียนว่าอะไรมั้งเนี่ยผู้การผู้การนะไปเรื่อยอ่ะมีนักข่าวด้วยนะพี่สวยนักข่าวในพลาดไม่ได้ต้องมีไม่ได้นะนักข่าวนี่ถูก 5,000 นะแล้วก็ท้ายตารางเนี่ยตำรวจท่องเที่ยว 2,000 นะรวมค่าเคลียร์เขาเขียนงี้
ประจำเดือนประมาณ 152,000 บาทไล่มาตั้งแต่นู่นอะข้างบนก็พุกดานี่คือต้นทุนไงค่าโสหุ่ยค่าโสหุ่ยอีกด้านนึงเขาเขียนเลยนะคะอีก 200,000 กว่านั่นรวมกันเดือนเนี่ยเดือนนึงเอาค่าเคลียร์กับค่าเช่ารวมกันนี่แหละค่าโสหุ่ยค่ะนะหน้าบัญชีใช่ก็ล่าสุดทางผบช.พ.ภาคหนึ่งนะคะพลตำรวจโทจิรสันแก้วแสงเอกก็ได้สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงประเด็นนี้นะคะแล้วก็ให้รายงานผลมาใน7วันมันมีทุกพื้นที่ไม่ต้องไปตรวจที่ไหนมันมีทุกพื้นที่ทุกพื้นที่มีหมดทำมันไม่เคยเห็นไปได้ก็ฮะแต่เขาลิสต์กันมาแบบว่าอย่างนี้เลยนะก็ทุกแห่งก็มีหมดไม่คุณจำไม่ได้อะใช่คุณลงบัญชีไม่ถูกคุณจำไม่ได้คุณไม่สามารถตรวจสอบต้นทุนได้เนี่ยคุณต้องติ๊กไว้ใช่ไหมใช่ลงบัญชีให้เรียบร้อยใช่ทุกคนมีอย่างนี้หมดละค่ะถามบรรดาพวกจีนเทาทั้งหลายที่จ่ายเนี่ยมีหมดละตู้ของตู้หาวเขามีรายชื่อมีเป็นพวกจ่ายเท่าไหร่หางว่าวเลยไหมหางว่าวต้นทุนในการดำเนินธุรกิจในไทยเยอะนักข่าวก็มีส่วนร่วมเลยเห็นป่ะนักข่าวเป็นอาชีพเดียวที่ไทยตำรวจได้พี่โสดเลยนักข่าวให้ 5,000 นะตำรวจท่องเที่ยวได้ 2,000 ใช่ก็โอ้โหเป็นอาชีพเดียวที่ไทยตำรวจได้นะค่ะเอาวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสำหรับรายการ News พรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะพี่โสดและน้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราตั้งไว้เดือนหนึ่งแล้วเราจะต้องมาทำประวัติทั้งหมดอันนี้หรือแม้ก็ว่าตอนนี้หลัง 4 ทุ่มแล้วถ้ายังมีออกไปอยู่นอกบ้านก็จะเชิญผู้ปกครองมาด้วยแล้วมาทำประวัติถ่ายทำประวัติอย่างนี้ต้องคือพอถึงเกิดเหตุเด็กอายุต่ำกว่า15เนี่ย14ลงมาเนี่ยคุณออกจากบ้านเนี่ยหลัง 4 ทุ่มคุณต้องมีผู้ปกครองถ้าพูดตรงๆตามนั่นนะตอนนี้ถ้าออกไปเตะไปอะไรเงี้ยเราก็จะมาทำประวัติแล้วเชิญผู้ปกครองมาด้วยว่าลูกคุณมาทำอะไรอะไร